เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไปรินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโนมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาคือพระปัญจรัญสุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือสงสัยในการในปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมาที่เบอร์024961160024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทนี่มึงเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบอีกทีหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้มีการถามตอบเพื่อจะขี้คายปฏิบัติก็ถามมาได้เลยนะโยมนะ ระหว่างที่ยังไม่ถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งการเจริญสมาธิสองก็คือการเจริญสตินะการเจริญสมาธิเป็นเช่นไรการเจริญสมาธิก็คือว่าเราจิตไม่สงบเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาทางสงบด้วยการทำสมาธิขึ้นมาทีนี้เมื่อเรามีสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าจิตเราก็สงบดีแต่ทีนี้เมื่อจิตเราสงบในสมาธิเนี่ยเราเมื่อออกสมาธิมาแล้วเนี่ยสมาธิที่เราทำนั้นมันมีเข้ามีออกอยู่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเข้าไปแล้วจะไม่มีการออกมาเลยก็ใช่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไปทางเก่าทางเดิมของเราทีนี้เราก็ไม่อยากให้ไปเพราะไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราก็ไม่ก้าวหน้าเราก็ไม่เปลี่ยนฐานะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงชั้นธรรมะที่สูงขึ้นไปเพราะทางเดิมที่เรามีอยู่แล้วนั้นเป็นทางที่เราคิดจะออกนะออกจากตรงนั้นเพราะว่าจิตเราธรรมดาเนี่ยจิตเราก็ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันเป็นความวุ่นวายมันเป็นความสับสนเป็นความมันเป็นสังขารมันปรุงแต่งมากมายก็เหตุนั้นเองที่เราไปทำสมาธิกันก็เพราะว่าจิตเราไม่สงบแต่ครั้นเมื่อเราสงบมาแล้วเนี่ยเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเพราะสมาธิก็มีเข้ามีออกอย่างที่ว่านั้นทีนี้เราออกมาแล้วเราไม่อยากไปทางเก่าเพราะว่าทางเก่านั้นก็กลับเป็นทางเดิมนั่นเองทีนี้นักปฏิบัติจะต้องมีขั้นตอนว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าการไปทางเก่าของเราไปอีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ก้าวหน้าอะไรสุดท้ายสมาธิเราก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะไปบ่อยๆสมาธิเราก็เสื่อมถึงไม่เสื่อมเรารักษาสมาธิได้ก็ใช่ว่าเราจะไปทางอื่นก็ไปทางเดิมอยู่นั่นเองทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมารู้ตรงนี้ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปทางเก่าเนี่ยเราจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรอีกขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าต้องเจริญสติหรือเจริญมรรคนะมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ย ที่เราเจริญเนี่ยเพื่อการระงับจิตเราไม่ให้ออกไปข้างทางเก่าแล้วก็ให้เปลี่ยนเส้นทางไปเลยเท่ากับว่าเส้นเก่าเนี่ยเราจะหนีเขาแต่เมื่อออกมาแล้วเขาเจอเขาแล้วเนี่ยเราจะเลี่ยงเสียเลี่ยงโดยการไปทางอื่นแล้วก็เปิดทางที่ไม่ใช่ทางขึ้นมาเป็นทางทางที่บอกว่าไม่ใช่ทางให้เป็นทางนั่นหมายถึงว่า
จิตเราเนี่ยจะต้องเลี่ยงทางเส้นเก่าแล้วจะไปอยู่ไหนนะไหนล่ะก็อยู่ที่ตัวเองนั่นเองทางเก่าเนี่ยคิดถึงเขาทางใหม่ก็คิดถึงเราฉะนั้นทางเส้นใหม่ก็คือเดินทางตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้เพื่อเอามารองรับทางเส้นเก่านั้นเพื่อจะเบี่ยงเบนนะเบี่ยงเบนทางเส้นนั้นเสียเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงการไปของเรานั้นให้เป็นทางเส้นใหม่ขึ้นมาทางเส้นใหม่นี้เขาเรียกว่ามรรคมีองค์8การเจริญนั้นเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4ก็ว่าอันเดียวกันเพราะว่ามรรคก็มีสติปัฏฐาน4อยู่ในกลุ่มของมรรคอยู่แล้วก็คือข้อที่7นั่นเองในสติปัฏฐาน4ก็รวมมรรคไปอยู่ในข้อที่4นั่นเองก็คือว่ามันเป็นของสิ่งเดียวกันนั่นเองนะทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเจริญมรรคหรือการเจริญสติปัฏฐาน4นั้นจึงเป็นความจำเป็นขึ้นมารองรับกับการทำสมาธิอีกทีหนึ่งทีนี้นักปฏิบัติไม่เข้าใจนึกว่าเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วออกมาก็แล้วละปล่อยไปทางไหนก็ช่างเถอะถ้าทำอย่างนั้นการที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไม่มีเลยก็เป็นคนเก่าอยู่นั่นเองทำไปนานมาก็วนอยู่ที่เก่าอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนทางไปทางเก่านั้นก็เรียกว่าโลกียะสมาธิสมาธิแล้วก็ออกมาก็ไปสู่โลกต่อไปไปทั้งสมาธิไปทั้งโลกควบคู่กันไปก็กลายเป็นโลกียะนะทีนี้ธรรมของพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเราจะหนีโลกียะเราจะไปสู่โลกุตระเราต้องปิดโลกียะนั้นเสียด้วยการอบรมมรรคหรือสติปัฏฐาน4หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4เจริญสมาธิอย่างเดียวไม่พอหรือการเจริญต้องมีทั้ง2อย่างหรือความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราจะมาเจริญสติหรือเจริญมรรคนั้นไม่เข้าใจในระดับขั้นตอนแต่ว่าเขามีเหตุมีผลอยู่ว่าการเจริญมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อรองรับจิตเราเนี่ยให้ไปทางเส้นใหม่เบี่ยงเบนไปซะอย่าไปทางข้างนอกเพราะข้างนอกเนี่ยเรากำลังหนีเข้ามาอยู่เขากำลังเราจะปิดเขาอยู่เราก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายแรกเข้ามาแล้วนะครับนครราชสีมานะครับโยมสมบูรณ์อาจารย์สุขโยมนมัสการค่ะอาจารย์นักสองรูปเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเมื่อวานนี่โยมถามแล้วรอบนึงวันนี้อยากจะถามอีกสักหน่อยสักสองข้อนะเจ้าค่ะได้ได้จิตและเจตสิกเนี่ยมีอาหารไหมเจ้าคะอาหารของจิตคืออะไรและอาหารของเจตสิกคืออะไรนี่ข้อที่หนึ่งนะเจ้าคะข้อที่สองเกี่ยวกับการปฏิบัติเจ้าคะเดี๋ยวนี้โยมหลวงพ่อบอกโยมแล้วว่าความสุขปิติสุขแล้วก็สิ่งเหล่านั้นหายไปแต่เดี๋ยวนี้เวลาโยมนั่งแล้วนิ่งแล้วมืดไม่รับรู้อะไรภายนอกเลยพอประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจะนิ่งแล้วมืดไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยมีคนเข้ามาเรียกก็นานสองสามคำถึงจะรู้เรื่องจะเป็นด้วยอะไรหรืออะไรหรือจิตไม่ฟื้นฟูหรือจิตสลายหรืออะไรยังไงช่วยตอบให้โยมรู้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ตอบข้อหลังก่อนก็ได้ว่าการที่เราอยู่ในภาวะนิ่งอย่างนั้นก็คือการเข้าสมาธินั่นเองการเข้าสมาธิก็หมายถึงว่าเราปิดความรู้สึกข้างนอกหรือพยายามปิดก็แล้วแต่เพื่อจะไปจดจ่อต่อเนื่องอยู่ข้างในทำให้การข้างนอกเนี่ยไม่ต้องการที่จะรับรู้ไม่มีการสื่อหรือว่าพยายามที่จะไม่สื่อมันก็เข้าสู่ในความสงบตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าตรงนั้นนะไม่สามารถจะครองใจเราได้ทุกเวลานี่มันเป็นการชั่วขณะหนึ่งของการเข้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันแค่ 5% หรือ 10% ก็มากเยอะแล้วแต่ 90% เนี่ยเราอยู่ข้างนอกออกมาจากตรงนั้นเนี่ยความเป็นคนเดิมหรือความเป็นต่างๆก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นตรงนั้นน่ะก็ตรงนั้นแต่ตรงนี้จะทำอย่างไรฉะนั้นเขาอยากจะให้ว่าคนเราเนี่ยเป็นความสงบอย่าง 100% ฉะนั้นเราก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4กันอีกทีหนึ่งเพื่อมาแก้ข้างนอกข้างในเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้อะไรเพราะข้างในมันดีอยู่แล้วการเข้าไปสงบนั้นน่ะเราสงบเพราะว่าเราจิตเราไปสงบมันก็ทำให้เราเป็นภาวะนั้นได้แต่สงบนั้นก็ไม่ใช่ว่าเรามีตลอดการมันเป็นช่วงขณะหนึ่งของการเข้าไปเท่านั้นเองเมื่อเราออกมาแล้วหลายเปอร์เซ็นต์90หรือ95%เนี่ยเราก็เป็นคนเก่าอยู่ดีมันเท่ากับนิดเดียวมันน้อยไป
อันนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยสงบอยู่ตลอดเวลาได้เนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องอบรมมรรคอีกทีหนึ่งนะกรณีนี้นะก็นักปฏิบัติก็เรียนรู้ทั้งหมดนั่นแหละนะส่วนข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์กับเจตสิกอะไรคืออาหารความจริงต้องตรงโยมต้องเข้าใจว่าจิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรก่อนจะคำว่าอะไรคืออาหารกันและกันจิตก็คือธาตุรู้นะธาตุรู้อาหารของจิตก็คืออารมณ์ก็คือเจตสิกนั่นเองตราบใดจิตเนี่ยกับอารมณ์มีขึ้นมาเขาเรียกเจตสิกจิตกับอารมณ์ที่ปนกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกแต่ถ้าจิตยังไม่ปนอารมณ์จิตนั้นก็เหลือว่าจิตเท่านั้นเองเราเรียกเขาว่าจิตอย่างเดียวแต่ถ้ามีอารมณ์เมื่อไหร่เขาเรียกว่าเจตสิกหรือเจตนาหรือสันเจตนาอันเดียวกันฉะนั้นคืออะไรละอาหารล่ะพูดง่ายๆก็คืออาหารของจิตก็คืออารมณ์นั่นเองเราไม่มีว่าอาหารของเจตสิกอาหารเจตสิกเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คืออวิชชาก็ได้นะเป็นที่มาของอวิชชาก็ได้เพราะว่าการเจตสิกการปรุงแต่งนั้นมันเป็นอวิชชาเขาเรียกว่าอวิชชามีสังขารก็มีมันเป็นสังขารเจตสิกนี่คือสังขารนะอันเดียวกันเจตนาหรือสันเจตนาหรือสังขารอันเดียวกันเขาเรียกว่าเจตสิกเจตสิกกระทำอันนี้ก็โยมต้องเข้าใจว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยจิตก็คือจิตที่ไม่มีอารมณ์ก็คือจิตแต่ถ้ามีอารมณ์เมื่อไหร่เขาเรียกว่าเจตสิกหรือสันเจตนาหรือเจตนาหรือสังขารอันเดียวกันนะคงเข้าใจเนาะก็เราต้องศึกษาหลายๆอย่างแล้วก็มีการเข้าใจว่าทำไมเราเจริญสมาธิอย่างเดียวหรือจะต้องมีการเจริญอย่างอื่นอีกอันนี้เราต้องมีความเข้าใจระบบสมาธินั่นแหละเราไม่ต้องแก้อะไรเพราะดีอยู่แล้วแต่ตอนออกมาเนี่ยต้องแก้ละเพราะอะไรเพราะถ้าไม่แก้จิตเราก็จะไปสู่ทางเก่าเราซึ่งทางเก่านั้นก็คือราคะโทสะโมหะนั่นเองก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับโยมวลาลักษณ์เจริญสุขโยมการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรปฏิบัติธรรมนะคะบางทีก็เป็นเลือดไหลออกตามากบางทีก็เป็นแผลผุพองนะคะเป็นภาพเกิดขึ้นเองนะคะอย่างนี้ถูกหรือผิดคะได้หมดโยมได้หมดแต่ขอให้เป็นร่างเดียวก็แล้วกันร่างแท้ๆของเราเนี่ยแล้วแต่อุบายใดที่จะสร้างขึ้นมาหรือมันสร้างเองหรือเราสร้างให้ได้ทั้งหมดมันเป็นอุบายนะได้หมดอะโยมได้ถูกอยู่นะให้รักษาภาพนั้นไว้อยู่เสมอนะเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปเรื่อยๆคือเรื่องของเรื่องก็พยายามที่จะให้จิตเราอยู่กับตัวมากที่สุดเพื่อจะไม่อยู่ไปหาคนอื่นนั่นเองนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติหรือเจริญมรรคนั่นเองมีอะไรถามอีกไหมอ๋อหลุดไปแล้วเนาะก็คงเข้าใจเนาะว่าอุบายใดก็แล้วแต่ที่เราตั้งไว้ในใจนั้นเพื่อจะเบี่ยงเบนจิตไม่ให้ไปหาอารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจการที่เราไม่ให้ไปภายนอกเนี่ยเพื่อจะเบี่ยงเบนจิตไปทางนี้เนี่ยเพื่อความยิ่งใหญ่หรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราไปสู่มรรคผลนิพพานเราเห็นไหมว่าเมื่อจิตเราไปข้างนอกเนี่ยเดิมเมื่อก่อนเราไปเนี่ยเมื่อไปปุ๊บนึกถึงเขาราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดครั้นเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยออกมาเราก็จะไปทางเช่นนั้นอีกราคะก็จะเกิดโมหะก็จะโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดก็เหมือนเก่าเท่ากับว่าราคะโทสะโมหะเป็นเป้าหมายของการละของเรามันก็เป็นอันว่าไม่ละมันก็เหมือนก็ไปสมรู้ร่วมคิดหรือว่าไปเพิ่มพูนเขามากขึ้นไปเพราะการคิดแต่ละครั้งของเรานั้นเป็นการเพิ่มนะเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราทุกคนอยู่แล้วเดิมทีกิเลสของเราเนี่ยมีอยู่แล้วเขาเรียกว่ากามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งที่ติดตัวเราก็คือกามธาตุก็คือกิเลสกามหนึ่งพยาบาทธาตุก็คือความผูกโกรธความโกรธนั่นเองเอาวิหิงสาธาตุก็คือความเบียดเบียนเมื่อมีกามมีโกรธก็ต้องเบียดเบียนวิตกทั้งสามนี้หรืออารมณ์ทั้งสามหรือธาตุทั้งสามนี้เป็นไปเพื่ออกุศลเป็นอกุศลนั่นแหละนะตอนนี้เราจะมานึกถึงตัวเราเนี่ยเพื่อจะทำลายเขาเรียกว่าธาตุสามทั้งสามนี้ให้สลายไปให้ได้
ด้วยการนึกถึงตัวเรานึกตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเนกขัมมธาตุอพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุคือการเขา การน้อม การน้อมจิตมาดูตัวเรานั้นเป็นการสำลอกเป็นการที่แก้เท่ากับว่ากิเลสใหม่เราไม่ให้เกิดหมายถึงว่ากิเลสเก่าที่เราติดมาในชาติไหนก็แล้วแต่นะเราก็พกมาอยู่แล้วแล้วมีหนำซ้ำแต่ละวันเนี่ยเราคิดไปแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยนั่นเป็นการเกิดของกิเลสใหม่เท่ากับว่าไฟเก่าลุกมาอยู่แล้วฟืนใหม่ก็เติมเข้าไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นฟืนนั้นเติมเข้ากองไฟอยู่เนืองนิดไม่ได้ขาดสายเป็นระยะไปอย่างนั้นเมื่อไหร่ไฟนั้นจะดับเมื่อไฟได้เชื้อไฟก็ลุกต่อไปครั้งที่เขาลุกมาเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันชาตินะหลายเป็นล้านชาติก็ว่าได้และมาบัดนี้เราก็ยังเติมฟืนเข้าไปอีกเมื่อราคะมีอยู่แล้วกามราคะมีอยู่แล้วเราคิดกลับไปทางที่ราคะก็จะมากขึ้นไปทุกวันเรามีโทสะอยู่แล้วโมหะอยู่แล้วการคิดแต่ละวันเท่ากับว่าเพิ่มพูนไปทุกวันครั้นเรามาทำสมาธิก็หยุดสักหน่อยหนึ่งนะกลับเอาจากมาสมาธิแล้วเนี่ยก็มาเพิ่มเข้าไปอีกมันเท่ากับว่าสมาธิที่ไม่ได้ลดกิเลสอะไรเลย เพียงแต่เรายับยั้งอยู่สมาธิอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับว่าสมาธินั้นเป็นการชิมดูว่าเนี่ยความสงบจากกิเลสเป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อออกมาเนี่ยชิมก็คือชิมแต่ยังไม่อิ่มท้องก็ยังไปสู่กิเลสอีกทีนี้มรรคเนี่ยเขามาแก้ตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยตัดซะอย่าไปนอกทีนี้เราเนี่ยคนเราเนี่ยจิตเราไม่ให้ไปข้างนอกไปหาใครเนี่ยจะไปหาใครล่ะถ้าไม่หาตัวเองก็ต้องไปหาคนอื่นอยู่ดีก็ต้องมีตัวเองนั่นแหละนะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เอาจิตไว้ในฝันหนังเอาไว้ที่ตัวเองซะเพื่อจะปิดโอกาสของการไปหาคนอื่นนั้นต่อไประบบนี้ทำตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว เราเคยได้ยินไหมว่าครูบาอาจารย์นั้นก็สอนว่าทำสมาธิแล้วเวลาถอยจากสมาธิจิตมันจะเริ่มไปข้างนอกก็คว้าตรงนี้เลยฉวยโอกาสตรงนี้เลยว่ามาให้ออกก็หาเรื่องมาพิจารณายกขันธ์ห้ามาพิจารณานั่นเองคือตอนมันออกเนี่ยมันจะออกข้างนอกเขาก็อาศัยจังหวะนี้จับไว้ให้อยู่ในนี้แต่เมื่อจะเข้าในสมาธิก็เพิ่งออกมาเนี่ยจะเข้าได้ยังไงเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเนี่ยมาเข้ามาแล้วว่างั้นกำลังออกมาก็ต้องมาท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32ฉะนั้นการที่พูดง่ายๆคือว่าทางนี้เนี่ยเขาทำอยู่2ระบบก็คือเข้าสมาธิเวลาออกมาก็มาอยู่ในตัวเราอันนี้คือสำหรับคนที่ถนัดสมาธิก็ทำแบบนี้แต่สำหรับคนที่ถนัดปัญญาเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิก็ทำพิจารณาตัวไปเลยก็ไปอยู่ที่เดียวกันนะระหว่าง2อย่างเนี่ยจะไปหยุดยืนเดียวกันคนที่มีสมาธิก็ถอยลงมาหากันคนที่ไม่มีสมาธิก็ก้าวขึ้นไปคนใช้ปัญญานี่ก้าวขึ้นคนมีสมาธิถอยลงเหมือนก็มาอยู่จุดยืนเดียวกันเมื่อจุดยืนเดียวกันแล้วเนี่ยจึงเป็นที่อบรมมรรคหรือสติปัฏฐาน4นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราต้องทำทั้ง2ระบบนี้ก่อนโดยเฉพาะสติปัฏฐาน4หรือมรรคเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดส่วนจะเข้าสมาธินั้นเป็นเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจริงๆก็เข้าไปพักหน่อยนึงเมื่อพักแล้วมีกำลังแล้วก็ออกมาพิจารณาต่อแต่ห้ามไปข้างนอกนะฉะนั้นเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยบางครั้งสงบชั่วโมงสมมติชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องมาเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเท่ากับ23ชั่วโมงคิดเป็นอัตราส่วนแล้วเท่าไหร่ล่ะนะมันมากกว่าใช่ไหมล่ะเราเข้าสมาธิสงบชั่วโมงแต่เวลาออกมา23ชั่วโมงต้องอยู่ในตัวเราเท่านั้นห้ามอยู่ข้างนอกนี่เราจะหนีข้างนอกเราก็ต้องห้ามถ้าเราไม่ห้ามเราก็เป็นคนเก่าถ้าเราจะเป็นคนใหม่ก็ต้องเดินทางไปอื่นเส้นทางอื่นไปถ้าเช่นนั้นก็คือมรรคก็คือเอาจิตมาดูตัวนักปฏิบัติทุกคนต้องเห็นความจำเป็นว่าทุกคนเนี่ยต้องมาจะมาต้องมาปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเราจะไปไม่ได้สมมติว่าถ้าไม่ปฏิบัติจะเป็นแบบไหนสมมตินะเอาละเอาถึงเวลามานั่งสมาธินะ
อ้าวนางนิ่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 งบ้างไม่นิ่งบ้างนะอ้าวถึงเวลาหมดแล้วเวลานั่งสมาธิหมดแล้วออกจากสมาธิมาก็ปล่อยจิตขี้ไปไหนตอนไหนตอนไหนวันทั้งวันเมื่อเช้าเนี่ยทำสมาธิชั่วโมงหนึ่งกลางวันปล่อยไปถึงเย็นโน่นเย็นมากลางคืนมาเอ้ามานั่งสมาธิใหม่แล้วก็ปล่อยไปถึงจนรุ่งเช้าแล้วเช้าก็มานั่งสมาธิใหม่ก็ปล่อยไปถึงเย็นเวลานั่งสมาธิสงบชั่วโมงหนึ่งแต่เวลาออกไปเนี่ยหลายชั่วโมงเราจะไปเหลืออะไรสมาธิเราก็ไม่ก้าวหน้าแล้วในที่สุดมันก็ไม่เจริญอะไรเพราะอะไรก็น้ำหยดเดียวที่หยดในกระทะแดงๆเนี่ยมันจะเหลืออะไรอยู่เพราะสมาธินิดน้อยเนี่ยไปทำสมาธินิ่งแล้วต่อออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยนั้นมันร้อนหมดเลยนะร้อนราคะโทสะโมหะแล้วสมาธิชั่วโมงนี้จะไปเหลืออะไรฉะนั้นสมาธิอย่างนี้จึงไม่ก้าวหน้าอันนี้คือการปล่อยนะบอกแล้วว่าถ้าปล่อยจิตจะเป็นแบบนี้ที่คนที่ทำสมาธิไม่ก้าวหน้าก็เพราะอย่างนี้นะแต่ถ้าจะคิดจะก้าวหน้าก็คือว่าเวลาออกสมาธิเนี่ยสงบชั่วโมงหนึ่งนะ23ชั่วโมงเนี่ยออกมาเนี่ยเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวแค่หัวเท้าพอไม่ให้ไปที่อื่นแล้วเหนื่อยก็เข้าสมาธิใหม่ออกมาก็อยู่แค่หัวเท้าสำหรับคนที่ถนัดสมาธิก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเลี้ยงสมาธิเลี้ยงสมาธิเลี้ยงปัญญาเลี้ยงสมาธิไปอย่างนี้ได้ก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามาลงติวานะครับจากนครตะวันให้เจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรอยากจะสอบถามหลวงพ่อค่ะว่าอยากจะทราบวิธีเบื้องต้นนะคะพิจารณาตัวเองอะค่ะต้องทำยังไงบ้างอะค่ะได้ คือเบื้องต้นของการพิจารณาตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทำปฏิบัติมาเลยก็ทำสมาธิมาเลยเนี่ยก็พิจารณาไปเลยก็ได้ถ้าเราสำหรับเราที่เคยทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเราเมื่อจิตเราถอยออกจากสมาธิมาอันนี้มันเป็นสองกรณีถ้าเกิดว่าเรามีสมาธินะถ้าเราถอยออกมาเนี่ยอยู่จิตธรรมดาเราจะปล่อยจิตออกข้างนอกก็หันจิตมาพิจารณาร่างกายเราเอาเป็นว่าคนหนึ่งเนี่ยพิจารณาไปเลยอีกคนหนึ่งเข้าสมาธิก็พิจารณาหรือพิจารณาไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ทีนี้พิจารณาตัวเราเนี่ยหมายถึงว่ามีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรพิจารณาตัวเราหมายถึงเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้มันเห็นชัดคำว่าพิจารณาเนี่ยมีความเห็นชัดเป็นที่สุดเป็นที่หมายเป็นที่จุดมุ่งหวังเป็นจุดที่เราต้องการจะไปถึงก็คือความเห็นแจ้งถามว่าความเห็นแจ้งหรือความเห็นตัวเราเนี่ยเห็นแบบไหนเห็นแบบด้วยตาในตาในแบบไหนตาในที่เราเคยเห็นหลับตาแล้วนึกถึงคนอื่นเห็นอย่างไรธรรมชาติเดียวกันเปลี่ยนจากคนอื่นมาเป็นเราย้ายจากคนอื่นมาให้เป็นเราคือธรรมชาติเดียวกันฉะนั้นทุกคนเป็นมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วแต่มันเป็นอยู่คนอื่นมันมีอยู่คนอื่นเราก็ย้ายจากธรรมชาตินั้นมาเป็นตัวเราตอนนี้เรานึกถึงคนอื่นเนี่ยแจ้งชัดไม่ว่ากลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดมันรู้มันชัดอะไรแสงอะไรก็ไม่มีมันก็ยังชัดกลางคืนมืดๆมันยังชัดเลยไม่ว่ากลางวันว่ามีแสงกลางคืนมันก็ชัดชั้นใดก็เหมือนกันจิตมันชัดของมันโดยธรรมชาติธรรมชาตินั้นน่ะย้ายมาที่ตัวเราเวลาเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยกลางคืนก็ชัดกลางวันก็ชัดไม่เกี่ยวกับตะวันเรืองดวงดวงเดือนดวงตะวันอะไรทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะมาชัดตัวเองเนี่ยเรามองที่แรกไม่เห็นจะเห็นได้อย่างไรเขาเรียกว่าต้องใช้สัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาคือเราเคยเห็นคนอื่นตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยมีตับไตไส้พุงยังไงเราเห็นไหมถ้าเราเห็นแล้วสมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นในกรณีที่คนทำสมาธิเนี่ยเวลาออกมาพิจารณาตัวเนี่ยเราเห็นนิมิตว่า เป็นคนอื่นว่านั่นนี่แล้วเรานึกถึงเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นรูปของนิมิตก็ได้นั้นนิมิตเนี่ยจะเกิดจากคนที่ทำสมาธินะแต่ถ้าคนที่มาทำสมาธิเนี่ยจะเกิดด้วยสัญญาเอาสัญญาเป็นเครื่องปรารภส่วนคนที่ทำสมาธิเนี่ยยกนิมิตขึ้นมาพิจารณานิมิตก็หมายถึงว่าเราสร้างภาพเราขึ้นมาแต่มันมีลักษณะที่ว่าถ้าสร้างภาพเราแล้วเนี่ยเราต้อง
ในที่สุดต้องเอาภาพนั้นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งมันถึงจะดีถ้าเกิดว่าไม่เอามาเป็นร่างจริงเป็นแต่นิมิตอย่างเดียวนิมิตอย่างเดียวเนี่ยจิตเราแกว่งจิตเราไม่มีเครื่องอยู่เวลานิมิตหายกายจริงก็ไม่ได้เห็นจิตเราก็จะลอยขวางนิ่งแต่นิ่งลอยก็จะไม่มีฐานไม่มีฐานจิตก็จะแกว่งอันนี้มันคือข้อเสียนะแต่ถ้าเราแปลงนิมิตมาเป็นตัวเราเนี่ยมันจะไม่แกว่งฉะนั้นเราต้องการตัวเราที่สุดทีนี้มันเหมือนทางอ้อมนะไปทำสมาธิโน้นแล้วก็มาเป็นนิมิตแล้วก็นิมิตไปเป็นร่างจริงดูมันก็จะอ้อมไปแต่ถ้าเราเอาร่างจริงไปเลยเนี่ยโดยใช้สัญญาไปเลยมันก็จะตรงดีแต่เอาละอ้อมหรือตรงดูที่ความถนัดของคนเราก็แล้วกันก็ทำไปอันนี้ได้ทั้งสองทางนะสำหรับคนที่มาสมาธิก็ได้แบบนี้คนไม่มีโยมก็พิจารณาไปเลยได้แล้วเราต้องภาวนาพุทโธไหมคะไม่เพราะว่าพุทโธเนี่ยต้องการให้จิตนิ่งแต่อันนี้มันเป็นการพิจารณามันคนละนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยได้เนี่ยสมมติก่อนเราไปเห็นในหนังสือโอ้หนังสือเนี่ยโอ้อสุภะเป็นอย่างนี้เนาะคนเกิดอุบัติเหตุก็ดีเราจำภาพนั้นแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเหมือนศพนั้นเราไม่ต้องเอาศพมานึกเราเอาแค่อุบายเท่านั้นเองแต่นึกตัวเราเนี่ยอุบายเขาเหมือนเถอะเอาแค่ตัวอย่างมาพอไม่เอาเขามานึกเดี๋ยวเอาเขามานึกเราจะกลัวเรานึกเราเนี่ยแต่ขอยืมอุบายเขามาเท่านั้นเองเนาะอย่างนั้นแหละเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำไม่ใช่ว่านั่งตอนนั่งทำอย่างเดียวไม่ใช่ทำทุกเวลาอย่างนี้แหละคือเราก็ดูตัวเราไปอย่างนี้ใช่ไหมคะไปอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันแวบไปข้างนอกก็ดึงมาใหม่แวบข้างนอกก็ดึงมาใหม่รักษาภาพนั้นเดี๋ยวโยมจะมีสมาธิขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยดีหน่อยสมาธิมากไปหมดเลยสว่างสวัยไปหมดทำอะไรเราก็ดูตัวเราอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็รักษาไว้เวลาเห็นแล้วรักษาความเห็นอย่าให้หายบ่อยหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ถ้าไม่ตั้งใหม่มันก็จะไปไกลเลยนี่มันไปไหนตัวไหนไม่รู้มันก็จะเสียหมดเลยระบบเรานะลองทำดูฟังแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะคะได้ค่ะน้ำมัสการสาธุนะให้กำลังใจนะทำต่อไป ก็พูดถึงว่าเรามาคุยกันเรื่องว่าทำไมต้องเจริญสมาธิและทำไมต้องเจริญสติก็เพราะเหตุผลอันนี้เองว่าสมาธิเนี่ยเราเข้าเป็นพักนะเป็นการนิ่งของจิตแต่เมื่อจิตออกมานี่ปัญหามันใหญ่ก็คือว่าถ้าเราไม่ควบคุมมันก็จะไปทางเก่าซึ่งทางเก่านั้นเรากำลังจะหนีมาอยู่แล้วเหมือนกับบุคคลเนี่ยล่นไปอยู่ในบ่อเรานี่เหมือนจมอยู่ในบ่อโสโครกบ่อสิ่งสกปรกเราอุตส่าห์ออกจากบ่อมาแล้วเนี่ยล้างตัวสะอาดแล้วเราจะลงไปอีกเท่ากับเราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นอะไรได้มันก็เป็นคนเก่าอุปมาให้เห็นว่าเดิมทีการอยู่ของเราเนี่ยอยู่ที่กบปกติแล้วเพราะอยู่ในจิตต้องไปข้างนอกเนี่ยอยู่กับราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นบ่อสกปรกอยู่แล้วการทำสมาธิของเรานั้นเป็นการหนีออกจากตรงนั้นมาแล้วมาสะอาดอยู่แต่เมื่อออกสมาธิเราจะลงไปสู่ตรงนั้นอีกก็ลองคิดเอาเถอะว่าก็เราก็เปิดใหม่ก็มาล้างใหม่แล้วก็ลงไปเปิดใหม่ลุกขึ้นมาล้างใหม่ก็เปิดใหม่แล้วมันอะไรจะเกิดขึ้นนะทำไมไม่ออกไปเลยแล้วก็อย่ามาสิอย่าลงบ่อสิไปทางอื่นไปเลยอย่าไปทางนี้ก็นี่ไงมาร์กนี่ไงมารองรับตรงนี้แล้วสมาธิแล้วคนปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่เน้นสมาธิมากเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยถ้าเราเน้นมากๆเนี่ยมันการเห็นตัวมันจะน้อยมัวแต่ไปนิ่งและการเห็นไม่รวมน้อยแล้วเมื่อน้อยเนี่ยจะทำให้การคุมจิตอยู่ยากฉะนั้นเขาจะเน้นตรงที่ว่าให้พิจารณาตัวเนี่ยมากขนาดไหนมากประมาณ3ส่วนสมาธิสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะการจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่มากกว่าเวลามันมากกว่าตั้ง23ชั่วโมงสมาธิเนี่ยส่วนหนึ่งแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้ได้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะสมาธิเสื่อมหมดถ้าคนไหนทำอย่างนี้สมาธิไม่เสื่อมแน่นอนแล้วจะก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมได้นะมันมี2ขั้นตอนนักปฏิบัติส่วนมากนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติขั้นตอนเดียวนิ่งอย่างเดียวออกมาก็ปล่อยเลยไปไหนไม่รู้แล้วก็วันเหมือนกับว่าจับลิงมาแล้วก็ปล่อยใหม่
แล้วตอนเย็นก็มาไล่จับลิงใหม่จับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ปล่อยใหม่แล้วก็ตอนเช้ามาก็ไล่จับลิงใหม่มันเหนื่อยนะอย่างนั้นเหนื่อยแล้วก็จับแล้วทำไมปล่อยทำไมแล้วปล่อยแล้วไปไล่จับอีกมันไม่เหนื่อยหรือเราก็ต้องคิดคนต้องคิดไปทำไปคิดไปถ้านั้นจับแล้วเนี่ยอย่าปล่อยใส่กรงไว้สิกรงคืออะไรอ่ะหัวเท้าเนี่ยคิดอยู่ตรงนี้อย่าให้มันออกเราไม่ต้องวิ่งไปจับเนยเนยจับทีไรก็เนยอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องคิดนะก็ต้องคิดฉะนั้นนักกรรมฐานมันอยู่ที่ความเข้าใจแต่ละคนแต่ละท่านจึงเป็นที่มาของการมาคุยกันไงมันคุยกันเพราะว่าความเข้าใจมันต่างกันหลากหลายฉะนั้นถ้าเกิดว่า อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าโยมก็ถามได้นะโยมนะอย่าลืมถามนะอาตมาก็พูดไปเรื่อยๆนะ เห็นโยมไม่ถามก็พูดไปก่อนเนาะเพราะรายการเราก็จะนิ่งเสียก็ยังไงอยู่เนาะก็ยังไงถามมานะก็จะเป็นช่วงให้ก็แล้วกันแต่ช่วงไม่ถามก็พูดไปเรื่อยๆหรือว่าชอบฟังหรือเปล่านะก็ไม่เป็นไรเราก็พูดไปฟังไปถามไปเนาะรายการนี้จะได้ดําเนินได้เนาะก็เผอิญมีสายมาพอดีเนาะมีสายมาพอดี ตลับรีนะครับจุมสุนานเลยสุนทรีสุนทรีไม่ใช่ป่ะใช่สุนทรีค่ะกราบนมัสการค่ะอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะคืออย่างนี้นะคะโยมอ่ะได้ปฏิบัติธรรมมาก็ปีกับ7เดือนแล้วค่ะจากโดยการที่ว่าใช้สติปัฏฐาน4อ่ะค่ะทีนี้ก็มีคุณลักษณะอย่างนี้นะคะมันเวลานอนนะคะมันมีลักษณะว่ามันจะหายใจมันจะรู้สึกว่าโล่งแล้วก็หัวใจมันจะเต้นตุ๊บๆๆมันเด่นขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วก็ตกใจกลัวว่าเอ๊ะนี่เราจะขาดใจหรือเปล่าตอนนอนนะคะนี่เราจะขาดใจหรือเปล่าเนี่ยแล้วรีบมาก็นอนได้หลับค่ะแล้วอาการมันก็เกิดขึ้นอีกทีนี้ก็ลองปล่อยดูแล้วก็เข้าหมดทั้งตัวเลยอาจารย์แล้วทีนี้ร่างกายนี่มันก็มีอาการว่าแข็งเลยค่ะทีนี้หนูก็ใช้วิธีว่าดูที่จิตก็นิ่งเลยนะคะหนูก็ดูไปอีกแล้วดูซิว่าจะคลายไหมนานนะคะประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆ คลายอันนี้หนูไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรหรอคะอาจารย์ คือฌานโยมไม่ใช่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่เห็นอาการ32อ๋ออันนี้คือฌานโยมเวลาเข้าเนี่ยมันก็เป็นแข็งตัวกลัวแข็งทุกคนนะโยมทุกคนแข็งหมดแข็งแต่ไม่ได้อึดอัดนะแข็งสบายๆเนี่ยมีความสุขก็นิ่งเดี๋ยวนะครับอาจารย์หนูขอโทษนะทีนี้ด้วยความที่ว่าหนูไม่มีครูบาอาจารย์สอบถามอ่ะหนูก็เลยกลัวมันก็เลยอึดอัดทีนี้หนูเคยได้ยินพระอาจารย์พูดในรายการอะไรนะช่องอะไรปุตอะไรนะปุจฉาค่ะว่าลักษณะของฌานจะเป็นแบบนี้นะแล้วจะถอยเองหนูก็ลองใช้ตรงเนี้ยพิจารณาดูก็ถอยเองอะค่ะมันก็ถอยเองทุกคนไม่มีคนไม่ถอยหรอกเพราะมันอิ่มตัวมันก็ถอยเองโอ้เราไม่ต้องกลัวตายหรอกเพราะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยลมหายใจเราก็จะไม่มีเลยถ้ามันไม่เข้าลึกเนี่ยมันก็ยังมีอ่อนๆเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันลึกจริงๆลมหายใจหยุดหมดหัวใจก็หยุดเต้นนะหัวใจหยุดเต้นหมดคนที่เข้าสมาธิเนี่ยเหมือนคนตายเลยนะแต่ไม่ตายเท่านั้นเองเขาเรียกว่าต่างจากคนตายตรงที่ว่าคนตายเนี่ยไม่มีไออุ่นไม่มีชีวิตแต่คนที่เข้าสมาธิเนี่ยมีไออุ่นแต่มีชีวิตอยู่แต่ไม่หายใจด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยมันต่างคนตายนิดเดียวโยมไม่เคยทราบเลยอ่ะพระอาจารย์ก็นี่แหละช่วยแบบไขปัญหาให้กระจ่างเลยค่ะโยมหนักใจมากเลยอ่ะเพราะว่าจะเกิดขึ้นเวลาโยมนอนน่ะนอนก็เป็นได้นั่งก็เป็นได้ยืนก็เป็นได้ถ้ายืนเนี่ยมันล้มยืนเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยเขาต้องนั่งย่อลงไม่งั้นล้มล้มเพราะว่าจิตมันถอดมันเข้าแล้วมันทิ้งกายเลยเขาถึงได้นั่งสมาธิแต่นอนมันก็ยังไงก็ไม่ล้มนะมันเข้าได้แล้วที่ว่าหัวใจเต้นตุ๊บๆแล้วเด่นขึ้นมาเลยนะคะคือหัวใจเต้นตุ๊บๆนั้นเด่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า
คือเขาไม่ได้แรงขึ้นหรอกเพียงแต่เราให้ความรู้สึกตรงนั้นเข้มมันก็ดูเหมือนแรงเขาก็ปกติของเขานั่นแหละแต่ว่าให้ความรู้สึกของเราไปอยู่ตรงนั้นเด่นชัดมากมันเหมือนแรงขึ้นมาเท่านั้นเองคือปกติเราไม่อยู่เนี่ยเราไปจิตไปอยู่อื่นมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่เราไปเอาความรู้ของจิตเนี่ยมากไปอยู่โฟกัสตรงนั้นมันก็เลยรับรู้เต็มๆนะมันก็เลยเหมือนดังแบบหรือมันแรงแบบนั้นแล้วโยมควรจะทำยังไงต่อล่ะคะพระอาจารย์คือตรงนี้ก็เป็นฌานมาเข้าไปก็นิ่งอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขนะแต่ว่ากิเลสเราละไม่ได้เราจะต้องมีการพิจารณาอสุภะหรือสติปัฏฐาน4นี้อีกทีหนึ่งฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำในสมาธินะเขาทำตอนที่ออกมาแล้วโยมต้องนึกถึงตัวเองนะเป็นซากศพอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนที่ออกมานะถ้าเราไม่นึกจิตเราก็จะไปข้างนอกเหมือนเก่าสมาธิเราที่ได้ดีไม่ดีหลังเข้าไม่ได้แล้วล่ะมันหายเพราะว่าอะไรเพราะเราจิตเรารั่วไปเรื่อยๆก็หายมันเป็นจังหวะที่อาจจะฟุกหรือว่าจังหวะที่พอเหมาะตรงนั้นที่มันทำได้ตอนนึงตอนหลังโยมอาจจะทำไม่ได้ก็เลยก็ได้ทีนี้อย่างคำว่าฌานเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์ฌานคือการรวมจิตของเราอยู่ให้จุดใดจุดหนึ่งอย่างเช่นว่าโยมไปอยู่หัวใจเนี่ยดูตรงนั้นดูตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นโฟกัสอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดด้วยการเพ่งมองสิ่งเดียวนานๆมองสิ่งใดได้นานๆมองอากาศนานๆก็เป็นมองไฟนานๆก็เป็นมองอะไรอันหนึ่งให้เป็นนิมิตให้นิ่งๆอยู่กันสักพักมันก็เป็นหรือคำบริกรรมไปด้วยหรือกำหนดลมหายใจนิ่งๆไปเดี๋ยวก็เป็นฌานก็เรียกว่าเพ่งแปลมาแล้วคือเพ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งค่ะแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะไม่น่ากลัวหรอกโยมแต่ว่าเรากลัวว่าเราไปเห็นอะไรกลัวจะไปแล้วไม่กลับลมหายใจก็ไม่มีแล้วกลัวจะตายคือคนส่วนมากก็มันไม่เคยใหม่ๆก็จะเป็นนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นชินแล้วก็เริ่มว่าโอ้ยังไงก็ไม่ตายหรอกก็เดี๋ยวก็กลับคืนมาก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดขึ้นก็ปล่อยแล้วก็ดูไปจนกว่าเขาจะถอนลมหายใจหายเป็นหายบางครั้งนะไม่ใช่ลมหายใจหายอย่างเดียวนะตัวหายไปเลยอ่ะมีแต่จิตอ่ะจนไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ไหนเหมือนเรานี่เป็นลอยอยู่เหมือนดวงดาวดวงฟ้าคำหาตัวไม่เจอเลยว่าตัวเราอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีด้วยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเดี๋ยวถอยมาอ๋อตรงนี้เองนั่งตรงนี้เองอย่างนั้นก็ยังไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันมาเองนะมันมาเองทำไมมันมาล่ะเพราะว่าชีวิตเรายังสืบต่ออยู่ไออุ่นเรายังมีอยู่กรรมของเราจะต้องมีการสืบต่ออายุเราอยู่กรรมตัวนั้นรักษาอยู่รอเราอยู่เดี๋ยวเขาก็ออกมาหาเองยังไม่ถึงข่าวตายบ้างเถอะเราก็ยังไม่ตายหรอกนะอาจารย์เดี๋ยวนะคะคือว่าการพิจารณาสติปัฏฐาน4อ่ะก็คือว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือให้เห็นกายก่อนให้เห็นกายก่อนให้เห็นกายเป็นอสุภะก่อนจะเป็นร่างสดก็ได้จะร่างอสุภะก็ได้ขอให้เห็นตับไตเส้นผมของเราอยู่เสมอเห็นนานๆเราก็เห็นเวทนาจิตธรรมทีหลังมันจะเห็นเวทนาจิตธรรมเลยนี่มันยากเพราะนั้นเป็นนามอันนี้มันเป็นรูปเห็นรูปก่อนรูปเป็นของหยาบกว่าต้องเห็นหยาบก่อนแล้วค่อยไปเห็นของละเอียดอย่างเราพิจารณาสรรพสิ่งทั่วไปเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอยู่บ่อยๆแล้วมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไปตั้งจิตไปภายนอกเนี่ยมันก็เป็นภายนอกถ้าเราตั้งจิตอาการ32เรามันคนละอย่างกันถ้าเราจะประสาทสิ่งว่าโอ้ไม่เที่ยงงั้นมันเป็นชัดลักษณะลอยตัวพิจารณาแบบลอยไม่มีพื้นฐานเป็นหลักอะไรมันไม่มีผลอะไรอย่างนั้นค่ะไม่มีผลค่ะต้องอาการ32เลยใช่มั้ยคะใช่ต้องมีหลักต้องหลักการประกันต้องมีนิมิตหมายต้องมีที่ตั้งของการพิจารณาก็คือหัวถึงเท้าของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีผลสมมติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะได้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาทั้งหมดก็เอาแค่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวก็ค่อยๆได้เดี๋ยวก็ครบเองเนี่ยถ้าตรงนี้มันก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยใช่มั้ยคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตรงนี้จิตเราเนี่ยออกสมาธิก็ไปนอกเราก็เสื่อมในสมาธิเราก็เสื่อมเราทำตรงนี้เพื่อให้มันไปข้างนอกให้มันท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราค่ะค่ะเพื่อเราจะหนีทางเส้นข้างนอกไงถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันหนีไม่รอดนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านหนีรอดท่านพ้นตรงข้างนอกได้นะจิตของท่านไม่ไปข้างนอกเลยอยู่แต่หัวเท้าเท่านั้นเพราะท่านทำอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีสองที่เวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปอย่างที่โยมเราลมหายใจนิ่งไปนั่นแหละตัวแข็งนั่นแหละแต่เวลาออกมาแค่อยู่หัวเท้าเขาไม่อยู่นอกเหนือจากหัวเท้าเลยเพราะอะไรเพราะท่านอบรมสติปัฏฐาน4มาดีแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้อบรมก็หลุดเป็นอ้น
ไปข้างนอกโน่นนี่มันก็เลยมานั่งอีกทีอ้าวสมาธิเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างโยมนี่ก็ใช้ชีวิตเป็นคาราวาสอยู่อะค่ะอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันก็เราทำยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเราเป็นครอบครัวหรือเราพอใจแค่นี้ก็ได้แค่นี้โยมแต่สำหรับคนที่จะพ้นทุกข์เนี่ยเขาไม่พอใจแค่นี้หรอกเขาต้องการมากเขาก็ต้องทำแบบที่พี่ว่านี่อยู่ที่ความพอใจนะเราจะเอาแบบมากหรือจะเอาแบบน้อยล่ะมันก็ต้องคิดถ้าเราจะมรรคผลนิพพานเนี่ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้มันน้อยไปนี่สำหรับคนเอาเล่นๆไปอย่างนั้นเหมือนอยู่โลกไปก็พอได้อยู่นะแต่ว่าสำหรับคนที่จะพ้นทุกข์หรือพ้นกิเลสเนี่ยเขาจะเอามาน้อยอย่างเราไม่ได้เขาต้องตัดขาดเลยอย่างเช่นนักบวชอย่างนี้ท่านก็ถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้ท่านก็อยู่ยากจิตของท่านไปไหนต่อไหนท่านก็จะไม่มั่นคงค่ะค่ะค่ะแล้วขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สาธุนะสาธุ ก็มีอะไรก็ถามได้นะถ้าไม่มีเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะเพราะความเข้าใจของเรานี้ก็ค่อยเขวบางคนว่าเอ๊ะเดี๋ยวตอนมรรคสับสนไปหมดเลยเดี๋ยวสอนสมาธิอีกแล้วเดี๋ยวสอนสติอีกแล้วเดี๋ยวสอนมันหลากหลายฉะนั้นถึงจะหลากหลายหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วอะไรที่เราจะต้องทำก็มาเข้าใจในเรื่องนี้ว่าคนเราทำสมาธิอย่างเดียวนะถามว่าพอไหมไม่พอเพราะอะไรเพราะตอนออกสมาธิเนี่ยจิตมันเราไม่อยากจะไปทางเส้นเก่าเพราะทางเส้นเก่าเนี่ยไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไปหลายชาติแล้วมันเป็นข้อสรุปว่าเราไปแล้วเนี่ยมีแต่ผลเสียกับเสียเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยจิตเราก็คิดถึงเอาสมมติว่าคิดถึงเพศตรงข้ามกามราคะก็กุมลุมเราอยู่เสมอเราไปทำสมาธิมาแล้วออกมาสมาธิมาแล้วก็จะไปคิดถึงสิ่งเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็ตัดเลยว่าไม่ต้องคิดเรื่องนั้นคิดถึงตัวเราเองดีกว่าทีนี้คิดถึงตัวเองเนี่ยมาแก้ทางเส้นเก่านั้นให้เป็นทางเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วถึงจะดีอันนี้ก็เราก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากร้อยเอ็ดนะครับโยมไพวันเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรจ้าอาจารย์เจ้าขาคือหลานก็ได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์บอกและทีนี้หลานมีปัญหาชีวิตอยากจะพูดให้อาจารย์ฟังเรื่องการปฏิบัติคือหลานไม่มีใครเลยมีพ่อแม่ก็เสียหมดญาติพี่น้องก็ต่างคนต่างหากินแล้วหลานมาปฏิบัติสายธรรมเนี่ยบางทีหลานอยากจะมีคู่พอได้ดูแลอาศัยกันแต่ทีนี้ว่าพอหลานคิดว่าจะมีปุ๊บอย่างเงี้ยมันมองเห็นกระดูกมองเห็นอะไรเขามองเห็นของเขามองเห็นของเราแล้วหลานไม่สามารถที่จะมีคู่ได้อย่างเงี้ยมันเกิดจากที่เราปฏิบัติสมาธิแล้วมันถูกไหมเจ้าคะแต่ทีนี้ว่าคิดถึงว่าอยากจะมีคู่ทีไรมันก็จะเห็นโครงกระดูกมันรังเกียจนะคะมันสมเพศเวทนายังไงบอกไม่ถูกแต่ทีนี้ว่าหลานก็เลยอยากจะโทรมาหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ช่วยสอนวิธีการปฏิบัติว่าหลานคงจะอยู่อย่างนี้แล้วคงจะไม่มีแล้วหลานก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หลานจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกับมาตรการลายเจ้าค่ะคือคนเราเนี่ยยังอยู่ไม่มีคู่เนี่ยก็ถือว่าโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีพันธะไม่มีพันธะเครื่องผูกพันอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่เมื่อคนเราเนี่ยไม่ถูกมัดแต่ให้ไปคนอื่นไปมัดอีกเนี่ยเราก็ถูกมัดไปเลยเนี่ยแต่ขณะนี้เรายังไม่ถูกมัดนะเรากลับจะไปให้เขามัดเนี่ยมันก็เหมือนเราต่ำลงนะเราต่ำลงการที่เราไม่อยากมีคู่หรืออยากมีคู่แต่ใจของเราเนี่ยมาเรียกร้องหรือว่าให้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบุญเก่าเรานะบุญเก่าหรือบุญใหม่ไม่รู้นะที่ปฏิบัติมาให้ผลให้ฉายแววให้เราเห็นว่าเนี่ยคนเราจะเอาหรือมีอย่างเนี้ยเราก็ฉุกคิดเป็นระยะเหมือนกับว่าฟ้าแลบให้เราเห็นบ้างแวบๆ ว่าคนนุษย์เราไม่มีอะไรฉะนั้นถามว่าดีเนี่ยไม่มีใครบอกว่าทางอื่นดีหรอกก็นอกจากคนที่ว่า
ไปปฏิบัติธรรมหรือออกจากโลกนั่นแหละคือดีฉะนั้นการปฏิบัตินั่นแหละถ้าทางที่ดีก็คือไม่ต้องมีคู่และกำจัดกิเลสที่เป็นก็เรียกว่าเป็นหนามที่ยอกอกเราเนี่ยให้ออกซะด้วยการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะอยู่ตลอดเห็นกระดูกก็ดีเห็นอะไรก็ดีที่เห็นนั่นน่ะให้เห็นอยู่รักษาประจำโยมจะไม่มีคู่หรอกมีโยมก็เหมือนกับตัวเองลดความต่ำลงไปนั่นเองไม่มีตัวเองก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าไม่มีด้วยการมาพึ่งปฏิบัตินะโยมก็จะออกไม่ได้โยมไม่มีโยมต้องปฏิบัติด้วยถึงจะดีถึงไม่มีมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็แต่สำคัญใจของเราต้องออกด้วยนะถ้าไม่ออกมันก็ยอกเราด้วยเหมือนกระหนามตำอยู่เลยนั่นเองตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่มีสายมาจากอุดรธานีนะครับโยมสุภาพมาเจริญสุขโยมสักการค่ะหลวงพ่อเนี่ยเจริญพรเจริญพรจ้าไอ้ลูกปฏิบัติมาได้ก็ตามหลวงพ่อมา2ปีกว่าแล้วตอนนี้เร่งใหญ่เลยค่ะร้องไห้ตลอดเลยดูสังขารสังเวชมาเร่งเลยเถอะช่วงนี้เป็นบ่อยนะคะทุกวันเลยพอเรานั่งลงจะรวมแล้วจะเอาเลยจะร้องเลยดียังไงคะอย่างนั้นน่ะดีอย่างนั้นน่ะดีนะค่ะทำให้มากร้องบ่อยๆนะยิ่งดีมันมีความสุขนะร้องมากเลยช่วงนี้ค่ะดีมากแล้วก็อยากทำบ่อยๆสิเพราะว่าไม่นอนเลยค่ะไม่ยอมนอนยอมหลับเลยกลัวว่าชีวิตกลัวชีวิตเราจะไม่ทันน่ะค่ะแล้วจะปฏิบัติยังไงต่ออย่างนั้นแหละเรื่อยๆรักษาภาพไว้อย่าให้หายแล้วก็รักษาภาพอย่างเดียวยังไม่พอต้องให้ภาพน่ะชัดขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมค่ะเอา32อย่างเลยค่ะทั้งตัวเลยได้ทั้งตัวนะแต่ว่าวัดเท้าตลอดเลยค่ะให้มันชัดเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะมันยังชัดไม่พอนะค่ะทำเรื่อยๆพามันคิดเรื่อยๆค่ะเพิ่งจะร้องไห้นี่ร้องตลอดร้องทุกวันเลยค่ะอย่างนั้นแหละดีคือคนเราถ้าร้องไห้ถือว่าเข้าเกณฑ์หมดเลยคนไหนไม่ร้องยังไม่ค่อยเข้าเกณฑ์คือเขาเรียกว่าเจาะน้ำตายังเจาะยังไม่ถึงน้ำตามันจะไม่ออกเจาะไม่ลึกตอนแรกก็ห่างค่ะพอช่วงนี้เดือนนี้แหละทีมากก็รอพระอาจารย์อยู่หลายอาทิตย์แล้วก็ทีเพราะเราทำมากก็ทีขึ้นแล้วเวลาทำแล้วนะเวลามันเกิดผลเนี่ยเราก็มีกำลังใจนะอยากจะทำมากขึ้นนะจนไม่หลับไม่นอนเลยนะสู้เลยค่ะไม่รู้ว่าเรามีกำลังใจไม่รู้ว่าเราเอากำลังมาที่ไหนเพราะว่ากำลังใจทำให้เราในสู้ไปหมดเลยหน้าตาก็สดใสก็ไม่เห็นหน้าโตนะใช่เพราะว่าคนบอกว่าสดใสเพราะคนทำอย่างนี้ยอมมันผ่อนคลายหมดเลยเลือดลมก็จะดีใจมันนิ่งนะทำไมพระบางองค์ชอบว่าจะเป็นบ้าเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็รู้ของเราเนี่ยมันจะบ้าหรือทำอย่างนี้นะก็ว่ากันไปนะก็คนคิดกันไปพูดกันไปแล้วก็ฟังไว้เท่านั้นเองนะครับถามวันนั้นมีคนตายแล้วก็เลยไปส่งพระแล้วเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เก่งก็เลยถามเพิ่นว่าทำไมร้องไห้บ่อยใช่ไหมระวังจะเป็นบ้านะก็เลยรอหลวงพ่ออยู่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นมากค่ะเพราะว่ามันปลื้มมันยังไงล่ะมันสดมันชอบมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจนอนไม่หลับกินน้อยนอนน้อยก็พูดน้อยไม่พูดใครฮะไม่ค่อยพูดใครพอไปจังหันแล้ววางอาหารเสร็จวางไว้แล้วก็จะไปเดินจงกรมต่อนะคะหลวงพ่อใช่เดินจงกรมเสร็จแผ่เมตตาเสร็จก็ขึ้นมาหยาดน้ำกลับมาบ้านก็ทำอีกนั่นแหละทำอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ามักน้อยมีอยู่สองคนทำคนละห้องคนละที่เลยกันเลยดีทำผ้าอันไอ้ทำไอ้ที่หิ้งผ้าสองหิ้งเลยดีดีคนละที่เลยเราจะได้เราจะได้มีบารมีโยมเกิดมาในโลกเราก็ไปเยอะแล้วทางธรรมเราก็เพิ่งจะมานี่เองเราอยากเรากลัวว่าเราจะตายซะก่อนนะไม่ทันกลัวจะไม่ได้คุณธรรมไม่สูงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะได้นะให้กำลังใจนะทำยิ่งๆขึ้นไปให้ชัดมากๆเนาะดีใจมากเลยค่ะหลวงพ่อยิ่งพูดยิ่งให้กำลังใจยิ่งพอมาจากวัดทีก็เข้าห้องทำเลยเดินจงกรมปีหนึ่งปีสองก็ไม่สนอ่ะเอาอยู่อย่างนั้นแหละลุกแล้วก็นั่งแล้วก็ลุกไม่ง่วงไม่เหนื่อยกำลังใจอยู่ทำก็ไม่เมื่อยหลวงพ่อกำลังใจค่ะกำลังใจดีใจมากเลยมันไม่ใช่ว่าร้องไห้พ่อเราเสียใจแล้วมันจะเปื้อนปิติอะไรก็ไม่โอ้ดีใจหลาย
คือร้องไห้ร้องไห้นี่เราไม่ได้ทุกข์หลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะพูดโทรตลอดล่ะตั้ง 4-5 ปีนะพูดโทรน่ะคือร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเรา2ปีเลยมั้ง2ยังถึง2ปีหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยอันนี้สงมากเลยค่ะหลวงพ่อนมัสการนะคะหลวงพ่อสาธุนะสาธุนะสาธุคือร้องไห้เนี่ยเราไม่ได้เสียใจร้องไห้ปลื้มปิติใจนะยิ่งร้องไห้ใจจะสงบมากแทบหูจะดับเลยนะเวลาร้องไห้เนี่ยถ้าร้องไห้ทุกคนเลยนะร้องไห้สงเขาเรียกว่าสมเพชเวทนาสังเวชตัวเองนั่นเองว่าโอ้เรามาโง่มาเง่ามันไม่รู้ไม่รู้ธรรมะธรรมโมอะไรเพิ่งจะมารู้เนี่ยเห็นความโง่ตัวเองมากมายขณะที่เห็นความโง่กับเห็นการความฉลาดมาพร้อมกันการเห็นโง่กับการเห็นความฉลาดของตัวเองเนี่ยมาขณะเดียวกันชั้นใดก็เหมือนกันว่าเราเห็นโง่ความฉลาดก็มาทันทีเหมือนกับว่าแสงสว่างเนี่ยเกิดขึ้นมาความมืดก็จะหายพร้อมขณะเดียวกันความมืดมาแสงสว่างก็หายขณะเดียวกันเหมือนกันอันนี้ก็ชั้นใดก็เหมือนกันความโง่มาก่อนแต่ความฉลาดมาทีหลังเมื่อมาแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าเราโง่โง่ที่ไม่รู้จักธรรมะธรรมโมนั่นเองไม่รู้จักอะไรว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเราจะประมาทอะไรนะทุกคนทำร้องไห้ร้องไห้นี่มีความสุขนะแล้วเวลาทำเนี่ยไม่เห็นแต่เหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยยังไงก็กำลังใจที่ไหนก็ไม่รู้มาหมดเลยอดหลับอดนอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อก่อนทำไม่ได้นะแต่ว่ากำลังใจทำให้เราทำได้นะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากจังหวัดเลยนะครับโยมทองแดงอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคือร้องไห้หนูผ่านมาแล้วค่ะคือร้องไห้เนี่ยหนูร้องไห้หนักเลยทีนี้ร้องไห้พอร้องไห้เสร็จนั้นเราไปนั่งสมาธิค่ะพอนั่งปุ๊บจิตเราสงบเนี่ยมันก็นิ่งสว่างสงบแล้วก็เบาสบายเหมือนเราไม่ได้นั่งสมาธิเลยค่ะหลวงปู่ค่ะแล้วทีนี้หนูอยากถามหลวงปู่ว่าหนูก็ตอนก่อนจะนอนหนูก็ภาวนาพุทโธอยู่ทีนี้เรานอนหลับไปประมาณสักเที่ยงคืนนะคะแล้วมีเสียงมาปลุกอะค่ะปลุกเด็กทีนี้บางครั้งเหมือนเราจะตายเหมือนเราหายใจไม่ออกมันเหมือนมีอะไรมาสิงนะคะเป็นอะไรนะคะหนูจะฟังจากโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อคือกับนมัสการลาจ้ะค่ะคือสมาธิอย่างโยมเนี่ยมันเรียกว่าฌานนะโยมฌานก็มีปิติเหมือนกันแต่ปิติอีกอย่างนึงคือคนปิติฌานเนี่ยปิติแบบแห้งๆมันปิติแบบตัวเบากายเบาแต่ไม่สังเวชนะไม่สังเวชการสลดสังเวชไม่มีต่างจากการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมีปิติเหมือนกันแต่ปิติเนี่ยกายเบาจิตเบาเหมือนกันแต่มีการว่าสังเวชต่างกันตรงนี้เพราะคนที่ทำฌานเนี่ยมีปิติแต่จิตเนี่ยดูที่จิตแต่คนที่ทำสติปัฏฐาน4เนี่ยมีปิติแต่เอาจิตมาดูที่กายก็เลยว่าอันนั้นเป็นฌานอันนี้เป็นญาณฉะนั้นเวลาเราทำฌานอย่างที่โยมทำเนี่ยเวลาเราจิตเรานิ่งก็ดีจิตเราจะมีอะไรมักจะมีอำนาจแทรกซ้อนอย่าเรียกว่ามีเสียงมาปลุกบ้างแล้วมีอะไรทับหายใจไม่ออกบ้างซึ่งจะเป็นเรื่องปกติของคนทำฌานมักจะมีอะไรแทรกได้แต่จะไม่เป็นสำหรับคนเจริญสติปัฏฐาน4นะไม่เป็นนะเป็นไม่ได้เลยเพราะเขาจะเข้ามาหรือว่าสิ่งอะไรจะมากดทับเราเนี่ยทำไม่ได้เลยอำนาจเหนือกว่านะอำนาจเหนือกว่าเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเป็นเรื่องของอริยมรรคและฌานนั้นมันเป็นเรื่องของการทำสมาธิเฉยๆยังเป็นโลกีอยู่ว่างั้นเถอะฉะนั้นอำนาจแทรกซ้อนได้เพราะว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสสิ่งลึกลับและสิ่งลึกลับเหล่านั้นเนี่ยก็มีปฏิกิริยาต่อเราได้เหมือนกันฉะนั้นทางนั้นน่ะเอาพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติของทางนั้นว่าทำแล้วคอยจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมมันจะรู้จะทำยังไงถ้าโยมทำอย่างนั้นไปเรื่อยก็จะเป็นอย่างนั้นปิติของโยมเป็นปิติที่ว่าไม่ได้สังเวชนะปิติที่มีความสงบแล้วมันสุขนะปิติในความสุขว่างั้นเถอะแต่ไม่เห็นตัวเนี่ยมันจะไม่สังเวชมันต่างจากปิติคนเจริญสติปัฏฐานนะแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยนุ่มนวลกว่านะเอาแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากมุกดาหารนะครับโยมนี้เจริญสุขโยมพ่อเจ้าขาเจริญพรเจริญพร
ทุกติดตามทุกวันเลยเจ้าค่ะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็จะมีความสุขนะเจ้าค่ะแค่ลูกก็ได้ปฏิบัติแล้วก็กลางวันน่ะลูกเหนื่อยลูกก็ลงไปนั่งสมาธิเหนื่อยมากๆก็เลยกินน้ำร้อนก็ไม่หายเหนื่อยทำอะไรก็ไม่หายเหนื่อยก็เลยนั่งนั่งพักเหนื่อยเฉยพอสักพักแล้วมีภาพขุดมาอะแล้วเห็นเด็กกับผู้หญิงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะเจ้าค่ะสมัยอายุติดระยะสมัยก่อนนะเจ้าค่ะตกน้ำแล้วความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นอะเป็นลูกแล้วก็เด็กคนนั้นเป็นลูกของลูกทำไมเป็นอย่างนั้นลูกก็มองดูก็ดูอยู่มันคืออะไรเหรอเจ้าคะแล้วลูกก็สงสัยพอสงสัยแล้วก็หลุดออกมาเลยเจ้าค่ะแล้วลูกก็งงอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันคืออะไรเด็กเจ้าคะคือเวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมมันเห็นโน่นเห็นนี่มันไม่จบนะมันคล้ายๆว่ามันมากอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยเราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงก็รับฟังไว้ก็แล้วกันเพราะว่าโยมจะต้องมีเรื่องอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะเห็นโน่นเห็นนี่น่ะมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าทำสมาธิเนี่ยมันจิตนิ่งนิ่งแล้วเขาเรียกออกรู้นิ่งแล้วออกรู้ออกไปรู้อะไรต่ออะไรมันก็จะเป็นคราวนี้ออกรู้มากก็เรื่องมากเหมือนกันวุ่นวายเหมือนกันทางวิทยุนะเจ้าค่ะได้ขอฝากทางวิทยุนะเจ้าค่ะคือที่ถามว่าคนเราเนี่ยทำสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสมาธิฌานประเภทฌานอย่างเดียวนะเราเห็นแล้วเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวก็เห็นโน่นเดี๋ยวก็เห็นนี่จนว่าไม่รู้จะตอบไม่หวัดไม่ไหวหรอกแต่มันก็ไม่มีคำตอบอะไรแน่ชัดมันเป็นปริศนาที่เห็นแล้วก็ยังไม่มีอะไรจะตอบอะไรเราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปไม่ต้องถือสาหาความอะไรเท่านั้นเองรับรู้อย่างเดียวแต่ทีนี้ว่าเรามาดูว่าการรู้การเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันออกนอกเขาเรียกว่าออกรู้นิ่งแล้วออกรู้เนี่ยมันก็เป็นรู้เรื่องคนอื่นอยู่ดีตอนที่เราไม่สงบเนี่ยจิตเราก็ออกรู้ไปอย่างอื่นอยู่แล้วแต่รู้ด้วยตาเนื้อเราแต่เมื่อเราทำสมาธิมันก็ออกรู้เหมือนกันแต่มันรู้ด้วยตาไหนตาเนาะตาเนื้อพอๆกันทั้งนั้นนะมันก็เป็นเรื่องของข้างนอกเท่านั้นเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องของเราสักทีนะอันนี้มันเหมือนกับว่าสมาธิฌานเนี่ยจะรู้เขาเรียกว่ารู้เห็นไปข้างนอกอย่างเดียวไม่มีข้างในแต่ทีนี้ว่าเรื่องภายในของเราเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราควรจะรู้ก่อนเรื่องภายนอกอะไรก็ช่างเถอะเหมือนกับว่าไฟไหม้บ้านตัวเองกับไฟไหม้บ้านคนอื่นเราจะดับไฟที่ไหนก่อนก็ต้องดับบ้านตัวเองก่อนเห็นไหมไฟบ้านอื่นก็เอาไว้ทีหลังดิยังไงก็บ้านเราเนี่ยนะฉะนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาพิจารณาร่างกายเพื่อตัดคำพูดหรือคำถามเหล่านั้นเสียมันจะมากความไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นเราตัดมาตรงนี้ก็เจริญสติปัฏฐาน4ทุกอย่างก็จะจบที่ตัวเรารู้เราก่อนสิ่งพวกนั้นเขาไปรู้ทีหลังก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้เสียเวลาอะไรนะวันนี้รายการของเราก็ช่วงแรกก็หมดพอดีนะรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกเราก็เบรกไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2560ณสวนทิพย์
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยครึ่งไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 นาทีแสดงธรรมเทศนา2กันและวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์และมูลนิธิมงกุฎคีรีวันเพื่อคนตาบอดติดต่อสอบถามได้ที่096-292-2558 089-893-5765หรือ086-355-6529ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการเทศมหาชาตินานาชาติพร้อมทั้งร่วมบุญในการตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายภัตตาหารถวายจตุปัจจัยทยทานและร่วมบริจาคมหาทานแก่ผู้ยากไร้และทุพพลภาพ 2,560 ครอบครัวซึ่งได้จัดขึ้นณพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2560สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่มูลนิธิมหาชาติมหาบารมีศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์028796099 089-746-5236และ0819841893หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี014-843-3828สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโญร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในโอกาสครบรอบ5ปีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 17:00 นร่วมลงทะเบียนร่วมกันเวลา 18:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 19:00 นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมเวลา 22:00 นได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโลวัดป่ามุจลินประเทศอินเดียให้กรรมฐานและนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 8:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 นร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 นพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ5ปีสำหรับท่านที่สนใจสามารถเป็นเจ้าภาพกองทุนได้กองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171แล้วพบกันในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท PowerS มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
the Buddha. I love the Dhamma. I love the Buddha. I love the Sangha. I respect the Buddha. I respect the Dhamma. I respect the Buddha. โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะที่เริ่มตกกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทรเบอร์ที่024961160 024961160หรือจะฝากถามคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการโยมก็ถามได้นะครับมีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับมาจากปุรีรามก็ถามว่าถ้าเรากำลังทำถ้าเรากำลังทำสัญญาอยู่แสงเข้าไปในสัญญานั้นจะเป็นอย่างไรครับคือไม่ทราบว่าสัญญาที่กล่าวนี้หมายความของโยมว่าอย่างไรคือสัญญามีมากมายนะเขาเรียกว่าสัญญาในแสงสว่างก็ดีเขาเรียกว่าอโลกสัญญาโลกสัญญาอย่างเงี้ยหรือสัญญาในลักษณะของการเจริญสติปัฏฐานสัญญาเรื่องของการน้อมจิตไปทางไตรลักษณ์อันนี้แสงสว่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิธรรมดาก็สว่างการพิจารณาตัวก็สว่างฉะนั้นแสงสว่างจะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยนักปฏิบัติก็พึงรับรู้ไว้และก็ไม่ได้ใส่ใจในความสว่างนั้นเรามีหน้าที่อะไรก็ทำไปเปรียบเหมือนว่าเราเข้าไปในห้องหนึ่งไฟในห้องนั้นสว่างอยู่เราก็รับรู้ว่าสว่างอยู่แต่เราก็ไม่ต้องสนใจแสงไฟเราสนใจสิ่งที่มองเห็นรอบห้องว่าเราจะไปทำกิจอะไรหรือมีกิจธุระอะไรในห้องนั้นก็ทำหน้าที่นั้นไปแสงสว่างก็มีไปธุระเราก็ทำไปอย่างนั้นเนี่ยนะแสงสว่างของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักนะแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการที่จิตสงบก็ต้องสว่างแต่ทีนี้ภารกิจของเราเนี่ยจะไปเห็นอะไรก็เห็นไปเช่นว่าไปเห็นเนื้อผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตัวเราทั้งหมดก็เห็นไปสว่างก็สว่างไปก็ไม่ได้ใส่ใจนักหรือเราจะทำสมาธิสว่างก็สว่างไปจิตก็นิ่งไปอย่างนี้คือหน้าที่เราก็หน้าที่เราแสงสว่างก็มีไปแบบนั้นเลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามา มีสายมาจากกทม.นะครับเจริญสุขโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะมีอะไรถามเอ่ยโยมจะถามเกี่ยวกับเอากระดูกของแม่เข้าเจดีย์ค่ะเข้าไว้ที่เจดีย์อืมไม่ได้ทราบว่ามีต้องนิมนต์พระอะไรหรือเปล่าฮะคือท่านตอบก่อนเลยตอบคือส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไว้ในเจดีย์นะโยมเพราะส่วนมากเขาจะทำเป็นสถูปหรือเป็นโกฏแบบลักษณะไว้หัวเสาหรือไว้ตรงใดตรงหนึ่งที่ไม่ใช่ของทั้งคู่คนมาสักการะนะเขาจะไม่ไว้ตรงนั้นไม่ถ้าไว้ตรงนั้นเนี่ยคนจะมากราบเจดีย์หรือกราบพุทธรูปก็ดีเนี่ยมันก็เหมือนจะไปกราบกระดูกเราไปด้วยกระดูกของญาติเราไปด้วยเขาจะไม่ให้ไว้เขาจะไว้ลักษณะเหมือนที่ใดที่หนึ่งเหมือนสถูปหรือว่าทำอะไรขึ้นมา
ฉะนั้นไว้ตรงนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระอะไรหรือเราจะเป็นนิมนต์สักหน่อยดังบางสกุลหน่อยก็ได้ขอบอกปัญหานิดหนึ่งว่าคือบังเอิญจะเอากระดูกพ่อกับแม่เนี่ยนะคะไปใส่ในบังเอิญมีเพื่อนทักชวนเพื่อนสนิทกันนะคะเขาเก็บไว้ของแม่เขาก็เลยย้ายของเรานี่ไปใส่ไว้ที่นั่นเพราะสนิทกันนะคะได้เป็นอะไรเรียกเป็นสถูปเหรอคะหรือว่าเป็นสถูปเป็นอะไรที่เขาซื้อแบบเหมือนสถูปเหมือนสารพระภูมิอะไรเนี่ยมันจะมีสถูปอยู่ใช่ค่ะนั่นได้ไม่เป็นไรคือแบบคล้ายๆเจดีย์ใช่ไหมคะก็ข้างนอกข้างเจดีย์นะได้แต่ว่าไม่ได้ในเจดีย์นะได้เจดีย์นี้ส่วนมากเขาจะไม่ให้ไว้เจดีย์นะถ้าเป็นที่ที่ตามวัดต่างๆจะมีนะคะที่มีลักษณะที่เป็นเขาก็จะจัดให้เขาจะจัดให้ที่มีไว้น่ะที่ก็มีนะตามรั้วตามรอบๆเจดีย์อะไรพวกนี้ก็จะมีโกรธมีอันนี้เป็นเจดีย์เลยค่ะในนี่บอกอยู่ในวัดชลประทานนะคะ คือก็อยู่ที่พระก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเจดีย์ของที่ว่าเราหลายคนที่เป็นของพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ไว้อะไรตรงนั้นแต่ไว้ก็ไว้รอบๆข้างๆเนี่ยได้นะก็ดูก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยส่วนพิธีกรรมเรื่องพระเรื่องอะไรที่เราจะนิมนต์นั้นนิมนต์ก็ได้ไม่นิมนต์ก็ได้หรือว่าจะนิมนต์มาหน่อยจะชักมังชกุลหน่อยก็ได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามีพิธีที่ระบุไว้ว่าต้องมีต้องไม่มีอะไรทำนองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะระบุอะไรถ้าเราสบายใจก็นิมนต์พระท่านมาชักมังชกุลก็มีผ้า จีวรเล็กๆน้อยๆหรือผ้าอาบผ้าอะไรไปหน่อยก็ซักมันก็ดีนะก็ดีก็เหมือนกับว่ามีพิธีกรรมหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นปัญหาหรอกเพราะสถานที่เขาอาจจะจัดไว้ให้เหมาะสมก็ได้นะก็คงไม่มีอะไรเนาะก็ไม่มีก็คือมีจดหมายมาจากทางบ้านครับในฉบับที่สองก็เขียนว่าคารวะที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ต้องตายไปใน7วันจริงหรือไม่ครับเขาเรียกว่าตำราหรือว่าตำนานที่เล่าขานกันมาว่าอย่างนั้นนะตำราจริงๆก็ยังไม่มียังไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเขียนตรงไหนอย่างไรนะแต่เล่าขานกันอย่างนั้นแต่ทีนี้เอาเป็นว่ารับฟังไว้ก็แล้วกันและการที่คนนั้นจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคารวะเนี่ยมันก็เป็นการยากอยู่แล้วไม่ใช่ง่ายๆนะมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าธรรมเนียมที่เขาพูดกันเป็นอย่างนั้นเราก็รับฟังไว้กันแล้วกันแต่ยังไงพระอรหันต์อยู่ในคฤหัสถ์เนี่ยส่วนมากจะไม่อยู่อยู่แล้วนะก็ อย่างที่ตำนานเล่ากันอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้นะ7วันนะก็อาจจะเป็นได้อันนี้เราก็รับฟังไว้นะรับฟังไว้เพราะว่าความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเพชรแก้วมณีไม่สามารถจะอยู่ในผ้าขี้ริ้วเนี่ยผ้าที่รองรับเป็นผ้าขี้ริ้วเนี่ยไม่สามารถจะขูดสมคู่สมควรแก่กันต้องเป็นผ้าสักการะผ้ากำมะหยี่ผ้าที่กำพลที่จะต้องมีผ้าที่ปานีถึงจะรองรับแก้วมณีได้ฉันใดความเป็นพระอรหันต์นั้นเหมือนแก้วรับคารวะนั้นเหมือนสิ่งที่ต่ำกว่าเอารับฟังไว้เนาะรับฟังไว้ครับไม่จดหมายทางบ้านนะครับมาจากชลบุรีนะครับข้อที่หนึ่งก็เขียนว่าจะเป็นบาปกรรมหรือไม่ถ้าเราจะเอาคนที่รู้ธรรมะหรือปฏิบัติธรรมมาทำงานไม่ทราบว่าทำงานอะไรเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทำงานเนี่ยน่าจะเป็นการทำงานเรื่องทำมาหาเลี้ยงชีพเรื่องอะไรหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าคนที่รู้ธรรมะนั้นน่ะงานชิ้นนี้นั้นเหมาะสมเขาไหมเอาเป็นว่าเราไปคุยกับเขาสมัครใจทำไหมนะถ้าสมัครใจก็โอเคเขาพิจารณาว่าสมควรก็เอาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเห็นว่าไม่สมควรก็คงจะบอกเราว่าไม่สมควรเราไม่ทราบว่างานอะไรเกี่ยวกับงานเรื่องของศาสนาไหมหรือว่าธรรมะงานของชาวบ้านที่มาหาเรื่องชีพไหมนะเราก็แค่ว่างานมันก็กว้างอยู่นะก็เอาเป็นว่าดูความลองถามคนนั้นกันแล้วกันว่าเขาจะเหมาะสมอย่างไรก็มีสายมาจากจังหวัดน่านนะครับโยมนุชเจริญสุขโยมค่ะน่าเจริญพรเจริญพรมาว่าไงเอ่ยค่ะกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณทั้งสองรูปค่ะน่า
โยมจะมาขอความคิดเห็นจากหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะคือว่าอย่างนี้โยมแต่งงานมา2ปี3ปีแล้วค่ะแต่ไม่มีลูกแต่โยมก็ฟังธรรมะมา2ปีแล้วทีนี้แฟนอยากมีลูกไปอธิษฐานขอให้มีลูกแต่โยมมาฟังแล้วฟังธรรมะแล้วโยมไม่อยากมีลูกโยมก็อธิษฐานขออย่าได้มีใครมาเกิดเลย ถ้ามีมาก็มาอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อีกทีนี้ออกความคิดเห็นให้หลวงพ่อออกความคิดเห็นว่าจะทำไงดีก็โยมก็สงสารแฟนเหมือนกันเขาอยากมีลูกแต่โยมไม่อยากมีกลัวเข้ามาทุกข์เหมือนเราอีกค่ะแต่โยมฟังธรรมะเข้าใจธรรมะเยอะโยมละกิเลสไม่มากเลยค่ะก็ฟังโยมอยากจะไปสายนี้มากกว่าสายทางปฏิบัติที่เข้าใจค่ะแค่เข้าใจก็สงบไปเยอะแล้วค่ะก็สงสารแฟนมากเลยเขาอยากมีลูกแต่จะทำไงดีก็อยากให้ออกความที่เห็นค่ะ ค่ะจะฟังในที่ดีไปกราบนมัสการค่ะ คือเรื่องนี้เนี่ยคนอื่นตัดสินแทนเราไม่ได้นะเพราะว่าถ้าคนอื่นตัดสินอย่างพระเนี่ยท่านก็บ่อยากให้มีนั่นเนี่ยนะตัดสินไปทางเอียงทางธรรมอย่างเดียวแต่เราเนี่ยจุดยืนของเราสมัครใจอะไรล่ะอยู่ที่ทั้งหมดคนอื่นจะตัดสินอย่างไรเนี่ย ก็คือคนทางธรรมก็ตัดสินว่าธรรมดีคนทางโลกก็ตัดสินทางโลกดีนั่นเนี่ยนะแต่ตัวเรานั่นแหละเป็นการตัดสินของตัวเองที่ดีที่สุดโยมก็เลือกเอาสินะคนอื่นแค่ให้ความเห็นเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะไม่ค่อยตอบว่าจะเลือกทางไหนก็เอาเป็นว่าสมัครใจโยมก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องปัญหาอยู่ที่โยมแล้วก็โยมเป็นผู้ตัดสินเองออกความรู้สึกเองถ้าให้พระตัดสินก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของถ้าเอียงไปทางธรรมอยู่แล้วยังไงก็เอียงทางธรรมอยู่แล้วนะแต่ยังไงเนี่ยจะเอียงทางไหนก็แล้วแต่เราเป็นผู้คนกลางที่ตัดสินตัวเองได้ดีที่สุดเนาะเอาตามนี้กันแล้วกันเนาะก็มีสายอื่นเนาะเข้ามาก็มีสายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมสมจิตเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะหนูป่วยหนูนอนจะแล้วหนูก็นอนแล้วหนูจะภาวนาแล้วก็ดูกายไปดูกายดูด้วยดูทุกอย่างดูกระดูกดูลำไส้อะไรแต่แล้วหนูว่าหนูจะภาวนาพอเลิกดูกายหนูก็จะภาวนาหลับไปแล้วหนูฝันว่าหนูไปเห็นแต่คนตายคนที่ตายไปแล้วอะค่ะที่ว่าฝันแล้วไปก็จะไปตามวัดอะไรเงี้ยไปที่วัดไปที่บ้านคนที่ตายไปแล้วแต่คนที่รู้จักทั้งนั้นนะคะที่ว่าตายไปแล้วอะค่ะแล้วก็หนูฟังแห่งกรรมทางพระสังฆทานทุกวันที่เขาบอกว่าคนใกล้ตายแล้วจะมีนิมิตไปจริงๆหรือเปล่าคะ แต่หนูจะถามหลวงพ่อว่าหนูก็ไม่อยากอยู่ค่ะแต่หนูก็ไม่ใช่ว่ากลัวตายแต่หนูก็ยังอยากถามหลวงพ่อดูว่าจริงไหมหนูอยากให้พยากพ้นทุกตรงนี้ค่ะเพราะหนูก็ทนทรมานมาตั้ง4ปี5ปีแล้วค่ะหนูป่วยมา5ปีแล้วทำอะไรไม่ได้เลยหนูนอนอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์หนูขอกับมาตรการหลวงพ่อนะคะหนูจะฟังทางวิทยุนะคะคือเรื่องอยากไม่อยากเนี่ยตายหรือตายไม่ตายเนี่ยกรรมของเราเป็นเครื่องตัดสินอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเพียงแต่ว่าเราเป็นอยู่เนี่ยเราจะคว้าอะไรได้มากที่สุดเราก็คว้าอันนั้นเขาเรียกว่าไฟไหม้บ้านกำลังโหมไหม้บ้านอยู่เนี่ยบุคคลในบ้านนั้นคว้าอะไรสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ของคนนั้นเมื่อบ้านไหม้หมดสิ่งที่คว้ามาก็ติดมือก็จะมีประโยชน์ต่อไปก่อนที่เราจะตายเนี่ยจะตายหรือเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้แหละมันแล้วแต่กรรมของเราคนเรานี่มันเรื่องของกรรมจำแนกอยู่แล้วแต่อะไรที่จะติดเราไปได้เราก็เอาสิ่งนั้นไปก็อะไรล่ะที่เราทำได้ก็คือการภาวนานะการเห็นตัวเรานี่เองฉะนั้นเรานั่งไม่ได้ไม่มีปัญหานอนดังเดียวก็เราก็ทำตามนอนนั่นแหละให้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆเห็นตามอาการ32ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นให้ได้ไม่เห็นก็มือคำไปนึกไปหรือนึกถึง อุบายต่างๆที่เราเคยเห็นคนอื่นมาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละจิตอยู่ในตัวสมาธิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะปลงสังเวชแล้วก็จะเบื่อหน่ายร่างกายเราการที่เบื่อหน่ายร่างกายเราคุณธรรมเราก็จะสูงขึ้นธรรมชาติของคนจะตายเนี่ย
ขาเรียกว่าคติมันเปิดนะคติมันเปิดว่าที่ไปถ้าเราทำดีไว้ก็จะไปทางดีถ้าทำชั่วเราก็จะเห็นภาพชั่วๆออกมาถ้าเราพิจารณาร่างกายเราก็จะเห็นตัวเองก็จะดีขึ้นไปอีกอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าคนเห็นตัวเนี่ยเขาสร้างมาเขาก็ต้องเห็นตัวแต่คนไม่เห็นก็จะเห็นตามที่เขาจะโผล่มาตามทำดีทำชั่วนั้นฉะนั้นคติเปิดเนี่ยก็ต้องไปตามคตินะแต่ทีนี้คติเหล่านั้นเนี่ยเราคุมไม่อยู่เขาไปเองแต่ถ้าเราคุมอยู่เราก็ไม่อยากให้ไปเห็นตัวเองแล้วเราก็จะกลับไม่ก็เรียกว่าจะพ้นทุกข์ได้นะเข้ากระแสของพระยาเจ้าได้อันนี้จะดีกว่านะเอาเป็นว่าทำพิจารณาตัวให้มากนะอยู่ในตัวเราแล้วการที่เราไปเห็นไปบ้านคนตายหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วไปสัมผัสอย่างนั้นมันเป็นเซนส์อันหนึ่งที่เราต้องเหมือนว่าเรามันมีได้นะเพราะว่าเราฝึกสมาธิพอสมควรเหมือนกันก็ธรรมดานะอาจจะเป็นได้นะตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโยมชูชาติเจริญตุกโยมอาจารย์พระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรคือผมจะขอถามพระอาจารย์ตรงนี้ครับก่อนผมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาประมาณ4ปี5ปีแล้วโอ้นานแล้วก็ศีล5ผมก็ครบประมาณ 95% อีก 5% คือตุกยุงเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ทีแรกก็ดูกายเหมือนพระอาจารย์ว่าเห็นเป็นโครงกระดูกกันเลยตอนระยะหลังมามันไม่เห็นแล้วก็เป็นดูตัวผมปัจจุบันเป็นร่างปัจจุบันแล้วทีนี้ดูไปมันเพิ่งเป็นเดือนนี้ดูร่างปัจจุบันแต่ว่ามันไม่เหมือนเราเข้าสมาธิพระอาจารย์แบบมันจะว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่จะว่าร้อนก็ไม่ใช่จะว่าหนาวก็ไม่ใช่จะไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็รู้สึกเวลาปฏิบัติตลอดอะไรมาแล้วก็ตลอดเหมือนกับปิติแต่ไม่ใช่ปิติครับพระอาจารย์แล้วมันไม่ใช่เฉพาะเป็นเวลาผมปฏิบัติเวลาผมนั่งเล่นคุยกับลูกหลานหรือแฟนผมเนี่ยเหมือนกับผมมีสองร่างเอกปากผมก็พูดกับเขาไปแต่อีกส่วนหนึ่งมันจะรู้สึกอิ่มเป็นสุขไงผมบอกไม่ถูกแล้วผมก็ถามพระอาจารย์อาการอย่างนี้ถูกเปล่าครับแล้วก็จะทำยังไงต่อผมจะคอยฟังทางโทรศัพท์ครับน่าได้ คือสภาพโยมที่ทำนะค่อนข้างจะแย่นะค่อนข้างจะแย่เพราะว่าการที่เราพิจารณาตัวครั้งแรกนั้นดีอยู่แล้วที่เราสร้างสัญญาขึ้นมาสมมติตัวเองเป็นกระดูกบ้างอะไรนั่นดีกว่าแล้วแต่ตอนหลังโยมไม่ยอมสร้างเลยโยมให้เห็นจิตให้เห็นเองที่จิตมันก็หมดฤทธิ์หมดสัญญาที่เราให้ก็ไม่มีมันเป็นตัวจากตัวเห็นมาเป็นตัวรู้ซะแล้วซึ่งไม่สงสัยเลยว่าศีลเนี่ยว่าเหลืออยู่ข้อตบยุงถ้าโยมเห็นตัวนะตบยุงก็โยมจะไม่มีเลยโยมจะไม่กล้าเลยทำเพราะอะไรเพราะโยมมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันกระเทือนถึงศีลเลยนะรู้เลยว่าภายในกระเทือนถึงภายนอกเลยว่าทำให้ศีลของเราตรงนี้เนี่ยมีผลเลยนะมีผลหมายถึงว่าไม่ค่อยดีเนี่ยนะความละอายความเกรงกลัวไม่ค่อยมีฉะนั้นเวลาเราอยู่ปกติก็ดีคุยกับลูกก็ดีสามีภรรยาก็ดีเนี่ยการมีสองร่างนั้นโยมไปเน้นตัวนิ่งมากไปเน้นตัวนิ่งเนี่ยโยมจะไปของเก่าโยมที่เคยทำมานั้นถลับไปทางโน้นเยอะเลยโยมไม่สร้างสัญญาไว้แล้วก็ไม่รักษาภาพตัวเองไว้ตอนนี้สร้างสัญญาก็ไม่สร้างแล้วแล้วแต่มันจะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็เอารู้ก็แล้วกันรู้เคลื่อนไหวพอรู้อิยาบถพอกายมากลับมาตรงนี้อีกฉะนั้นดูไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีมันกระเทือนไปทั้งศีลสมาธิปัญญาของเราเลยนะทั้งหมดเลยนะไม่สงสัยเลยว่า 95% อย่างที่ว่านั้นมันถึงอย่างถ้าเราโยมเห็นตัวเองเป็นสร้างสุดตลอดตมาเชื่อเหลือเกินโยม 100% แน่นอนนะ 100% แน่นอนแต่เอาใหม่เนาะไม่เป็นไรเอาใหม่ให้เห็นตัวเองเหมือนครั้งก่อนแล้วก็รักษาภาพแล้วก็สร้างสัญญาบ่อยๆแล้วก็พาให้จิตคิดอย่าไปนิ่งอย่าไปรู้อย่างเดียวอย่าไปบู้ว่าตัวหนึ่งกำลังพูดหรือตัวหนึ่งกำลังมองอยู่เนี่ยอันนั้นมันเริ่มเป็นฌานแล้วล่ะมันจะเป็นเหมือนฌานเหมือนครั้งก่อนที่เราทำนะเอาใหม่เนาะให้เห็นตัวมากขึ้นแล้วก็รักษาความเห็นไว้ก็แล้วกันก็แค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ก็มีสายมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับโยมบุญส่งเจริญสุขโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรคือดิฉันอยากจะถามเรื่องการทำบุญหา
หาคนตายนะคะหาพ่ออย่างเงี้ยการทำบุญอย่างเราทำสังฆทานไปถวายพระที่วัดแต่เราไม่ได้ทำบุญที่บ้านไม่ได้ทำบุญใหญ่เนี่ยไม่ทราบว่าจะได้บุญไหมจะได้รับไหมจะตอบคือการทำบุญนะเราจะทำบุญที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้เราถวายสังฆทานเราถวายสังฆทานเนี่ยหมายความว่าถ้าเขายังมีอยู่รับบุญได้เนี่ยเขาก็จะรับถ้าเขาไปเกิดแล้วเนี่ยเขาก็รับไม่ได้แล้วแต่มันได้ที่เราทำบุญเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าท่านยังอยู่ไหมถึงท่านจะไปรับกรรมจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเนี่ยนะท่านไปเกิดแล้วเนี่ยรับไอ้กรรมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้บุญนั้นมันก็จะกลับมาหาเรานะคือเราจะทำบุญก็บ้านทำบุญที่บ้านมันก็เป็นบุญทำบุญที่วัดมันก็เป็นบุญนะถวายสังฆทานใช่ไหมสังฆทานนี่เขาก็พูดอยู่แล้วว่าเนี่ยถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ไม่เจาะจงองค์ใดนะเขาเอาไปรับเนี่ยเขาก็จะได้รับตรงนั้นนะถ้าเขารอบุญเราอยู่นะนะถ้าเขาไปจุติหรือเขาไปเกิดแล้วมันก็เหมือนว่าเขาไปเกิดแล้วเขาไม่สามารถรับบุญเนี่ยเขาไปเกิดถ้าเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดที่ว่าเป็นอยู่ในสวรรค์หรือเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเขาก็โมทนาก็รอคนนั้นเองเขาก็รู้นะนะไม่เป็นไรเราทำก็ได้เราเนี่ยสะสมบุญหลวงพ่อคือได้ยินว่าถ้าเราทำบุญแล้วไม่นิมนต์พระมาอะไรนะมาเทศให้คนฟังจะได้บุญน้อยไม่ใช่ไหมคะไม่เกี่ยวถ้าเรานิมนต์พระมาเทศเทศนาให้คนฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเนี่ยก็จะได้กุศลเพิ่มถ้าคนที่ตายไปแล้วก็จะได้รับบุญเต็มที่ว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อคือเราทำบุญไปแล้วเราไปทำบุญที่บ้านก็ดีหรือเราไปทำบุญที่วัดแต่เรานิมนต์พระมาเทศมันก็ดีโยมเพราะเขาฟังธรรมเนี่ยนะทานอะไรจะยิ่งใหญ่การที่ฟังธรรมนะให้ทานเป็นธรรมอ่ะตัพพะตานังธรรมะตานังทินันติเนี่ยนะคือการทานการให้ธรรมะเป็นทานดีกว่าให้ทั้งปวงเงี้ยใช่ไหมมันก็ดีพระให้นั่นก็ดีเขาฟังธรรมเขาเข้าใจในธรรมเนี่ยเขาก็ได้บุญจากว่าเขากลับใจจากคนไม่ดีเป็นคนดีมันก็ได้บุญนะแต่เราไปทำบุญแต่เราไปทำบุญที่วัดเราก็ได้บุญมันก็ได้บุญคนละแบบคือถวายสังฆทานนะเราก็เอาที่กำลังของเราอะเรามีกำลังแค่นี้เรามีโอกาสมีเวลาแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ไปก่อนนะคือมีกำลังน้อยก็ทำน้อยใช่ไหมคะหลวงพ่อเรามีกำลังน้อยแต่เราตั้งใจทำใหญ่มันก็ได้บุญใหญ่เพราะว่าการที่เราทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำมากหรืออะไรมากปัจจัยมากแล้วมีเกี่ยวปัจจัยที่บุญ 100% ไหมทำแล้วมีกี่เหนียวไหมใจแล้วมันห่วงที่การทำบุญหรือเปล่ายังอะไรในบุญนั้นหรือเปล่านี่มันอยู่ตรงนี้สังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงนะคำว่าไม่เจาะจงเนี่ยหมายความว่าโอ้จะให้พระองค์นี้องค์นั้นมาเอาเนี่ยไม่เจาะจงพระองค์ใดองค์หนึ่งก็เราก็เรียกว่าเราทำก็ทำไปเลยไม่ขี้เหนียวนี่ขี้เหนียวเราอุทิศหาคนตายใช่ไหมคะหลวงพ่อเราก็หาอุทิศคนตายเนี่ยเราหน้าที่เราตกให้คนตายแล้วเมื่อคนตายแล้วแต่นี้บังเอิญได้ว่าถ้าเขารอบุญเราอยู่เนี่ยเป็นภพที่รอบุญเราได้ถ้ารอภพที่บุญที่รอบุญเราได้เขาก็ได้บุญจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเขาไปเกิดที่ภพที่บุญไปไม่ถึงเนี่ยนางเขาก็โมทนากับเราเบิดแล้วเกิดไปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสวรรค์ก็ดีเนี่ยก็ไปจุติไปเกิดแล้วกรรมกุศลที่เขาส่งไปนะเขาก็โมทนากับเราแต่เราได้บุญแน่นอนนะเพราะอะไรอ่ะเรามาเพิ่มบุญไงเราไปเพิ่มบุญเราทำบุญมันก็เพิ่มบุญไปเรื่อยๆเพราะว่าสะสมบุญสะสมกุศลนะกุศลแปลว่าวิจารณ์นะในนี้เราถามอีกเขาจะรับไหมเขาจะถูกต้องไหมจะได้บุญมากบุญน้อยขนาดไหนแต่เราได้แน่นอนเพราะเราเป็นคนทำนี่คือดิฉันอยากจะให้อยากจะอุทิศให้พ่อคืออยากให้พ่อได้รับอย่างเงี้ยค่ะคืออุทิศให้ใครได้หมดเนี่ยจะเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นอะไรอุทิศเราอุทิศได้หมดเลยเพราะบุญของเราเหมือนแล้วบุญก็คือปัจจัยมีเงินใช่ไหมอุปมาให้ฟังเราจะแจกให้ใครล่ะแจกให้พ่อให้แม่ให้น้องให้เพื่อนบ้านหรือคนยากคนจนมันก็ได้หมดเพราะเราเป็นคนแจกอ่ะบุญของเราอ่ะนะฮะคือปัจจัยของเราอ่ะนั่นแหละบุญก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นแน่นะแต่นี้ปัญหาว่าเขาจะรับได้ไหมเขาอยู่เขาก็รับใช่ไหม
รับปัจจัยถ้าเขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้รับแต่ว่าเขาไปที่อื่นไปที่อื่นหมายความว่าเขาไปเกิดแล้วเนี้ยไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าพบที่เขาพอรับบุญได้เนี่ยเขาก็รับถ้ารับไม่ได้เนี่ยไอ้บุญนั้นมันก็จะมาหาเราอยู่แล้วนะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่ออ่าเจริญพรยา มีจากชลบุรีนะครับคือจดหมายฉบับที่สองเขียนว่าถ้าเราเอาจิตไปวุ่นวายกับคนอื่นเนี่ยเราจะมีกรรมไหมครับ ก็จิตของเราก็วุ่นวายอยู่แล้วนะวุ่นวายไปทั่วอยู่แล้วนะเขาเรียกว่ามโนกรรมนั่นเองก็คือการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยเขาเรียกกรรมหมดนะเขาเรียกว่ามโนกรรมถ้ากายทำตามก็กายกรรมวจีทำกรรมก็วจีกรรมกรรมทั้งสามก็สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นการเคลื่อนไหวของจิตนี่เป็นกรรมหมดเลยก็เรียกว่าเป็นรอยเท้าการเคลื่อนไหวหรือการก้าวเดินหรือการเคลื่อนไปนี่ฝากรอยเท้าไปหมดเลยก็คือกรรมการเดินทางนั่นเองคือกรรมกรรมคือการกระทำนั่นเองก็เป็นกรรมโยมแต่ว่ากรรมในแง่ไหนล่ะเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะฉบับต่อไปนะครับมาจากกทม.นะครับเขียนว่าการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยเพื่อให้ได้โสดาบันหรืออนาคามีใช่ไหมครับด้วยนะเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยละสกายะก็คือต้องเห็นกายแล้วถึงจะละสกายะได้ถ้าไม่เห็นกายสกายะก็จะไม่มีคำถามไม่มีคำตอบนี้เลยแล้วพระอนาคามีเนี่ยละกามได้การพิจารณาตัวเราเป็นอสุภะเพราะไปฆ่ากามอยู่แล้วโดยตรงนะฉะนั้นกามราคะที่เรามีกันทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่พิจารณาร่างกายนี้ด้วยอสุภะจะไม่มีทางออกได้เลยจะไม่มีคำว่าทำลายได้เลยฉะนั้นถามว่าเพื่อโสดาบันด้วยไหมเพื่ออนาคามีด้วยไหมด้วยนะไปด้วยทั้งนั้นแหละเพราะเป้าหมายก็คือตรงนั้นอยู่แล้วนะข้อที่สองนะครับเขาเขียนไว้ว่านางวิสาขาเป็นพระโสดาบันจิตรั่วหรือเปล่าครับคือมาตรฐานของโสดาบันนี่นะไม่รั่วนะแต่นางเนี่ยมีความปรารถนาเป็นมหาอุบาสิกาถ้านางไม่ปรารถนาป่านนี้นางวิสาขาเป็นภิกษุณีไปแล้วแต่ปรารถนาไว้จึงค้ำประกันอยู่จึงต้องอยู่นะการปรารถนานั้นไม่เหมือนโสดาบันทั่วไปของคนอื่นนางวิสาขาจึงเป็นโสดาบันชนิดพิเศษเพราะความปรารถนาค้ำไว้นะคือมาตรฐานเดียวนะมาตรฐานเดียวเราไปดูที่พระโสดาบันของพระอนนท์ดิพระอนนท์บอกว่าในระหว่างที่25ปีที่เป็นพระโสดาบันอยู่กามสัญญาไม่เคยเกิดแก่ท่านแม้แต่ครั้งเดียวพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นแก่ท่านแม้แต่ครั้งเดียวเรายังเห็นไหมว่ากามสัญญาก็ดีพยาบาทสัญญาก็ดีก็คือกามสัญญาคือรักใคร่เสน่หาพยาบาทสัญญาคือโกรธนะผูกโกรธอาฆาตอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวเราสังเกตไหมว่าท่านพูดอย่างนั้นท่านกล่าวอย่างนั้นแสดงว่าจิตของท่านไม่ไปเลยนะฉะนั้นมาตรฐานเดียวโยมนะมาตรฐานเดียวแต่ว่าคนเราก็ยากนะไม่ใช่ง่ายนะนะไม่ใช่ง่ายถ้าไม่เห็นตัวเองนี้เป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้ามีสายเข้ามาก็มีตายมาจากนครสวรรค์นะครับโยมอาทิตย์เจริญสุขโยมนักวิชาการอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างนะโยมอาทิตย์ครับดีครับดีนะเข้าใจที่อาจารย์บอกคือแจ้งเขาแจ้งเราใช่ใช่คือตอนนี้เห็นเราแจ้งเหมือนเรามองคนอื่นแหละครับถูกต้องต้องทำอย่างนั้นนะรักษาไว้อย่าให้หายให้อย่าให้หลุดตั้งใหม่หลุดตั้งใหม่เรื่อยๆแจ้งไปเรื่อยๆแจ้งไม่มีอะไรจะแจ้งนั่นเนี่ยทะลุทะลวงไปหมดนั่นเนี่ยครับอันนี้ผมก็อยากถามว่าถ้าเราแบบก่อนจะนอนแบบอย่างเงี้ยนะครับเป็นมาหลายครั้งเหมือนว่าเราสัมผัสแบบว่ายังไงสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเหมือนเราจะนอนเราย้อนแต่ยังไม่หลับอะครับแต่เรารู้ว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรยืนอยู่หรืออยู่ตรงนี้นะครับและคราวนี้คือถ้าเราอยากสัมผัสอะเราต้องทำยังไงครับต้องนั่งสมาธิหรือต้องภาวนายังไงไหมครับเลยอยากจะถามพระอาจารย์คือเราอยากสัมผัสเนี่ยเราก็ต้องละความเห็นกายหน่อยหนึ่งแล้วก็เ
ไปอยู่ที่ตัวรู้ของจิตอย่างเดียวแล้วก็กำหนดจิตไปเดี๋ยวก็จะรู้นะถ้าเราเห็นกายมากๆเนี่ยมันจะปิดอนงดันไว้เลยแต่รู้แต่รู้สึกว่ามันมีอยู่หรือว่าเหมือนจะมีคือเราเป็นว่าเราจะเปิดเครื่องรับไหมถ้าไม่เปิดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเขามีแต่ว่าไม่รู้ว่ามีจริงเหลืองที่เราเข้าใจไหมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากรู้ก็เราดูตัวไปเขาก็จะมีไม่มีก็ไม่ใส่ใจก็ได้ปันแต่ถ้ากรณีที่อยากรู้เนี่ยเราต้องแข่วกายหน่อยเหมือนกับว่าถ้าชัดกายเนี่ยเครื่องเราจะไม่เปิดเอาจิตดูจิตไปแล้วก็ปล่อยไปเท่าก็จะสัมผัสเรื่องนั้นได้มันคือมันจะต้องสัมผัสเมื่อเราต้องละความเห็นกายก่อนเพราะถ้าความเห็นกายเราอยู่เนี่ยภาพนั้นเกิดไม่ได้เลยมันก็เลยไม่รับรู้รู้สึกว่ามีเท่านั้นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นยังไงคือไม่ได้เกิดระหว่างที่ผมปฏิบัตินะครับแบบผมปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กำลังจะนอนอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่หลับกำลังจะเอนกายนอนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่ามีคนอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้หลายครั้งมากคือเราตอนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะละการเห็นกายแล้วก็ไม่ถึงกับละเพียงแต่คาค้างน่ะระหว่างนั้นจิตเราเนี่ยมันจะกึ่งเหมือนกับว่าจะเจริญก็ไม่เจริญจะคาค้างเพื่อหวังจะพักระหว่างนี้มันสัมผัสได้ตรงนี้สัมผัสได้อยู่แต่ว่ามันสัมผัสระดับหนึ่งเท่านั้นนะเราต้องภาวนาอะไรไหมครับต้องเวลาเอาจิตมาจิตนี้เราต้องอธิษฐานหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราอยากดูใช่ไหมเราอยากรู้ถ้าเราอยากรู้เนี่ยต้องลองละความเห็นกายซะแล้วก็อยู่ที่จิตอย่างเดียวสว่างแล้วก็กำหนดจิตดูตัวรู้อย่างเดียวถ้าเราเปิดได้ก็เปิดถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเส้นของเรายังจูนกันไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเท่าไหร่รู้เท่านั้นไปคือเราจะไปรู้เรื่องพวกนี้จริงจังนะทีหลังส่วนตอนนี้เนี่ยเราเบนมาตรงนี้เนี่ยเพื่อเราจะเอาเห็นกายเข้ามาถ้าเราไปควบว่าเห็นตัวเองด้วยเห็นผู้อื่นด้วยเนี่ยมันเหมือนว่าเส้นเราเนี่ยคือเราจะเป็นต้องจำเป็นต้องปิดเส้นนั้นไว้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องการเห็นตัวเองเพราะไม่งั้นมันยังไงอ่ะเห็นตัวเองมันจะไม่แนบแน่นถ้าเห็นแนบแน่นเท่าไหร่มันไม่เปิดรับเลยพวกนี้แต่ถ้าเราจบเราเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราจบตัวเราแล้วเนี่ยเราไปเอาเส้นนั้นตรงๆเนี่ยอันนั้นมันจะแจ้งไปเลยอันนั้นน่ะทะลุเลยเห็นแน่นอนถ้าเราไปทำทีหลังเกิดขึ้นหลายครั้งมากรู้สึกอย่างนี้หลายครั้งแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตามความเห็นตามานะว่าเรารับรู้ว่าเห็นไม่เห็นก็แล้วรู้สึกว่ามีก็ช่างเถอะแล้วก็ภาวนาไปถ้าเกิดว่าเขาไม่มีกิริยาอะไรที่จะเป็นอะไรเชิงลุกหรือว่าทำลุกลานเราหรือว่าจะมาอะไรเราก็เฉยเฉยอยู่ก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันมีบ้างอยู่แล้วพวกผู้นี้นะก็ไม่มีอะไรเราจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็แลกกันแลกไปก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่มีปฏิยาอะไรอื่นนอกนั้นเพียงแต่เขาอาจจะปรากฏเล็กๆน้อยๆให้เราเห็นแค่เฉยๆหรือโมทนาก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าก็ยังอยากพิจารณากายอยู่เอาพิจารณากายก่อนดีกว่าถ้าความเห็นตมานะถ้าความเห็นตมานี่ว่าอยากจะให้เห็นกายก่อนสิ่งพวกนั้นเราไปจูนกันทีหลังจูนให้มันถึงกันตอนนี้เราจูนแล้วเนี่ยถ้าจูนปุ๊บเนี่ยตัวเห็นตัวเราจะแย่แล้วจูนต้องมาจูนตัวเราอีกทีหนึ่งมันจะเป็นลักษณะเราเรียกว่าคนละด้านนะครับครับผมก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรแต่เกิดขึ้นหลายครั้งมากก็จริงๆเหมือนนี่คนยืนอยู่ตรงนั้นแต่เราตอนแรกก็อดครั้งแรกนี่เกิดกลัวๆเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มชินละเริ่มเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรยังอยู่กับการพิจารณาอยู่แสดงว่าเขามาก็มาเหมือนกับว่ามาโมทนาก็ได้เพราะว่าเราพิเศษนะเหมือนกับว่าเราทำอย่างนี้มีความอัศจรรย์ทำให้เขาเห็นว่าคนนี้มีอะไรแปลกๆหรือว่ามีอะไรที่เหมือนก็จะมาดูมาใกล้มาชมมาดูมาแลเนี่ยเหมือนมาชื่นชมอะไรทั้งหมดนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ผมก็แผ่เมตตาให้ทุกครั้งนะก็ดีนะเอาแค่นั้นก่อนเพราะว่าเราต้องการเห็นตัวให้แน่ๆก่อนให้ข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนนะครับแต่ก็ยากมากนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้โอ้แต่กว่าจะมาเห็นใจใช่ยากมากเลยสี่ชั่วโมงนี้ถ้าเราละกายแล้วไปเห็นตรงนั้นบ่อยๆตัวเราก็จะถูกถอยออกไปหน่อยเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะกว่าเราจะลุกมาถึงตรงนี้เนี่ยมันฝ่ามาเยอะนะแจ้ง
ข้าใจเลยว่าพระอาจารย์บอกก็แจ้งเขาแจ้งเราโอ้แจ้งเรานี่ก็เหมือนเห็นคนอื่นเลยเราก็เห็นตัวเราเองเหมือนเห็นคนอื่นคนอื่นเนี่ยเราเข้าใจเขาเนี่ยเราเข้าใจเขาแจ้งเราแจ้งเขาเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใส่ใจไปหาเขาหรอกแต่เข้าใจในเรานี่แหละมันทะลวงไปเขาเองโดยที่ไม่ต้องส่งจิตไปนั่นเองอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งครับเนาะกลับมาทักทายสาธุนะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะโยมอาทิตย์ก็ทำมาเยอะนะก็พิสูจน์ได้ว่าทำมาแล้วมีผลเช่นไรนะก็ธรรมดาแต่รู้เห็นอะไรก็รู้เห็นตัวเองก่อนก็แล้วกันเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญเพราะว่าเราจะไปรู้เห็นเราไม่รู้เห็นน้อยๆหรอกเราเห็นรู้เห็นมากๆไปเลยเขาเรียกว่าสามารถจะเอากายนี้ไปถึงพรหมโลกสูงสุดพรหมโลกต่ำสุดถึงนรกนั่นเองไปได้หมดเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องไปเราให้เห็นตัวเองก่อนให้เห็นตัวเองจนเจนจบหมดก่อนแล้วเราไปเห็นภายนอกภายนอกนี่ให้เห็นไกลๆไปเลยให้เห็นทะลุเพราะกำลังสมาธิเรามีมากพออยู่แล้วเพราะความบริสุทธิ์เรามีมากพออยู่แล้วเพราะการเห็นอย่างนั้นเราอย่างน้อยก็ต้องไม่ต่ำกว่าอนาคามีอยู่แล้วเพราะการเห็นตัวแจ้งที่สุดเนี่ยกามราคะไม่เหลือแน่นอนอันนี้เราต้องการว่าให้เรื่องเราก่อนไฟไหม้บ้านเราเราเอาลองเราก่อนส่วนบ้านเขาเอาว่ากันทีหลังมีเวลาก็ไปไม่มีเวลาก็ไม่ไปบ้านของเขาก็แก้ของเขาแต่บ้านของเราต้องมาอันดับแรกเลยแต่เพราะว่าบ้านของเรานี่เป็นของเร่งด่วนเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นที่เราจะต้องแจ้งตัวเราเพราะแจ้งช้าอยู่แล้วไม่ใช่เร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าอย่างที่เคยบอกนะว่าโยมมีอะไรก็ถามนะก็เวลาเราก็เหลือว่า20กว่านาทีนะก็มีอะไรก็ถามแต่ว่ายังไม่ถามแต่มาก็คงจะพูดไปเรื่อยๆนะเพื่อรายการให้เป็นไปได้เนาะบางคนก็ชอบถามชอบฟังก็มีนะไม่ถามแต่ชอบฟังเขาพูดอย่างที่เคยบอกว่าคนเราเนี่ยมีการเจริญ2อย่าง2อย่างก็คือ1การทำสมาธิ2ก็คือการเจริญสติปัฏฐานต้องทำ2อย่างนะทุกคนต้องครบนะไม่ครบไม่ได้ถ้าไม่ครบก็อย่างที่เคยบอกแล้วว่าถ้าทำสมาธิเนี่ยนิ่งแต่ออกมาก็ไปโน่นไปไหนเหมือนไปทางเก่านั่นเองนั่นคือทำอย่างเดียวนะจะแก้อะไรไม่ตกนะก็ได้อย่างเดียวว่างั้นเถอะแต่ทีนี้คนเราจะออกมาก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐานหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิเลยเจริญสติปัฏฐานไปเลยก็ได้ก็ที่เดียวกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะก็มีสายมาจากอุดรธานีนะครับโยมเกศรอาเจริญสุขโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรอาจารย์ทั้งสองน่าโยมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะกับถามพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะน่าว่าฟังค่ะน่าว่าตอนเย็นก็สมาทานศีล5ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สวดพระพุทธเจ้า28พระองค์แล้วก็สวดมนต์ธรรมะเย็นก็บทเดียวกันกับที่วัดสังฆทานเพราะว่ามันเป็นวัดเรียกอะไรวัดบ้านวัดเขาเรียกวัดบ้านนะอันนี้แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าที่ว่าสมาทานศีล5ทุกวันนะแล้วก็ถือศีล5ด้วยถือศีล5ครบทุกวันแล้วก็ตอนเย็นก็สมาทานทุกวันที่ไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าหรือว่าไม่สมาทานก็ได้จ้ะค่ะ แล้วอะไรอีกล่ะก็นั่งสมาธิก็ไปกวนมันนั่งไม่ได้ที่โทรมาถามตอนนั้นนั่งไม่ได้นั่งแล้วมันมีอะไรมาแบบมันมากระตุกแล้วก็หงายกระตุกแล้วก็หงายทำให้เรารู้สึกตัวแต่ตอนนี้ก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์ที่แนะนำปฏิบัติมาเรื่อยๆตอนนี้ก็สบายนะก็นิ่งเงียบสงบจะนั่งนานเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าถึงเวลาออกจากสมาธิเองแต่ว่าจะมีเวลานอนมันประมาณ2เดือนแล้วมั้งเวลานอนเวลาหวยจะออกจะมีแบบคล้ายๆกับว่ามีคนมาเข้าฝันเข้าฝันเป็นปัญหาแล้วก็ซื้อหวยก็ถูกแต่พอดีมาโดนแมวกัดแล้วมันตกใจอะไรไม่รู้นะแมวมันมาตกโอ่งน้ำแล้วก็ไปหยิบมันขึ้นพอดีมันมากัด
ก็เลยช่วยชีวิตมันไว้ก็ไปหาหมอฉีดยาแต่นั่นมานั่งสมาธิก็ได้แต่มันไม่ค่อยสงบมันก็เป็นบางวันนั่งได้บางวันก็นั่งไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเจ้าค่ะแนะนำหน่อยค่ะคือเรานั่งสมาธิมัวแต่นิ่งก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนนั้นวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เพราะว่าวันเราปล่อยรั่วเยอะเรามานั่งอยู่นิดหน่อยเองมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วนี่ว่าเราเนี่ยอย่าปล่อยจิตไปเยอะปล่อยมากไม่ได้เราเอาจิตมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราพิจารณาผมขนเล็บผนังประจำวันเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำอย่างนี้โยมสมาธิโยมโตทุกวันเวลาทำสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็พิจารณาตัวอย่างเงี้ยได้แต่นี่เราไม่พิจารณาไม่นิ่งไปเลยพิจารณาตัวไปเลยก็ได้แต่ทีนี้เราไปนิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอโยมมันน้อยถ้าน้อยแล้วนิ่งก็นิ่งเฉยๆมันกดทับอยู่ทั้งกิเลสเราก็เยอะน่ะทำให้เรานี่ยังไปไม่ได้อะนะก็พยายามพิจารณาตัวเราอย่างที่เคยว่านั่นแหละแล้วก็ การทำสมาธิของเราที่ว่ามันจะหงายหลังบ้างมันจะกระตุกบ้างอะไรต่างๆเนี่ย เราทำไปแล้วมันก็ตันอยู่แค่นั้นแหละนะมันก็ไม่ได้อะไรเราหันมาพิจารณาร่างกายของเรานึกตัวเองเป็นซากศพก็ดีนึกตัวเองสดๆนี่ก็ดีนึกอย่างเนี้ยไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำถ้าโยมทำอยู่นี้นึกเมื่อไหร่ก็ทำนึกเมื่อไหร่ตมาว่าโยมนี่สมาธิมากขึ้นเรื่อยแน่นอนฉะนั้นระบบตรงนี้โยมไม่ค่อยมีก็เรียกว่าเจริญสติแต่ไม่เจริญสมาธิเจริญสมาธิแต่ไม่เจริญสตินะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะเอาไปทำเนาะพิจารณาตัวให้มากก็แล้วกันขอมีตายมาจากปฐมธานีนะครับโยมนงรักเจริญสุขโยมพอทั้งสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะโทรรายงานผลหลวงพ่อนะคะคือช่วงนี้ก็คือเพียรมากเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อก็คือว่าตั้งใจคือตรงจุดตรงนั้นแล้วว่าจะละกิเลสในชาตินี้และค่ะหลวงพ่อกลัวไม่ทันกลัวจะเสียชีวิตเสียก่อนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้พอลูกพิจารณาร่างกายมากขึ้นอย่างเงี้ยความชัดมันก็มากขึ้นเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วความตายเนี่ยความรู้สึกในการพิจารณาความตายอยู่ในจิตลูกเนี่ยมันมีตลอดเวลาว่าเราใกล้ความตายเข้ามาทุกทีเพราะภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้พอลูกพิจารณาตรงจุดความตายลูกไปทางไหนเดินไปทางไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเห็นตลอดเลยว่าลูกเนี่ยคือกายอยู่ทางไหนไอ้ซากศพที่ลูกพิจารณาคือตัวของเราต่อไปต้องเป็นอย่างเงี้ยอยู่กับลูกตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะเข้าห้องน้ำสระผมหรือทำอะไรลูกเห็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเป็นจุดตรงที่ว่าเหมือนแบบหนึบอยู่ในจิตลูกตลอดแล้วทีเนี้ยพอลูกพิจารณากายอย่างเงี้ยเวทนาในกายก็ขึ้นมาเยอะมากเหมือนว่าลูกจะเพียรมากค่ะหลวงพ่อลูกบอกได้เลยว่านอนไม่ค่อยหลับเหมือนเวลาพอลูกตั้งใจจะหลับอย่างเงี้ยคือเหมือนที่หลวงพ่อบอกให้ลูกคาภาพเอาไว้ตรงจุดตรงเนี้ยพอลูกคาภาพลูกหยุดตรงคาภาพตรงเนี้ยก็คิดตรงอสุภะอีกแล้วเหมือนเขาเร่งอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจิตจะเร่งอยู่ตรงจุดตรงนี้มากลูกก็ไม่หลับ พอเห็นร่างกายปุ๊บอย่างเงี้ยเวทนาเกิดขึ้นมาคือเหมือนกับว่าลูกจะตายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อความรู้สึกลูกจะตายลูกก็บอกถ้าตายก็ตายเลยเพราะว่าลูกก็กำลังพิจารณากายอยู่ต่อไปอนาคตลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้พอลูกพิจารณาปุ๊บอย่างเงี้ยความตายไอ้ตรงจุดตรงนั้นมันหายไปลูกมีความรู้สึกอยู่ในจิตว่าตรงเนี้ยคือการดับใช่ไหมคะหลวงพ่อคือว่าเมื่อพิจารณาความตายมากขึ้นเราเห็นกายมากขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเราดับตรงจุดตรงนั้นเลยว่าความตายในการพิจารณาร่างกายตรงจุดของเราที่เราพิจารณาอย่างเงี้ยก็เหมือนเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วคือตายก็ตายเลยเพราะเรากำลังพิจารณาตรงจุดนี้อยู่แล้วเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นตรงที่ว่าลูกสว่างมากค่ะหลวงพ่อแต่ลูกไม่ได้ไปยึดมั่นนะคะตรงความสว่างเพราะลูกรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมาธิมากยิ่งไม่เห็นกายเลยแล้วทีนี้มันจ้ามันสว่างมากเนี่ยค่ะหลวงพ่อช่วงเนี้ยแต่ว่ากายยังเห็นอยู่ แต่ว่าลูกจะถามหลวงพ่อว่าความสว่างที่ดวงจิตกับความสว่างที่สมาธิเนี่ยมันคนละอย่างกันใช่ไหมคะหลวงพ่อเพราะตอนนี้มันสว่างมากจนแบบแทบจะแบบว่าลูกบางทีต้องหลับตาหลวงพ่อมันเหมือนแบบว่าพอลืมตามันก็จ้าหลับ
พิจารณามันจ้าๆแต่ลูกไม่ไปยึดตรงนั้นเลยไอ้ตรงแสงจ้าๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อดูกายอย่างเดียวแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นลูกก็รู้เลยได้ว่าความที่เราไม่คือเราเข้าไปเห็นทุกข์ในกายอยู่แล้วแต่เราไม่เอาใจเราเข้าไปในทุกข์ในกายคือกายทุกข์แต่ใจเราไม่เป็นทุกข์ในอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ย่อมเกิดขึ้นเป็นความทุกข์กายทุกใจอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็พิจารณาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคำสั่งสอนของหลวงพ่อลูกทำเพียรอยู่ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาช่วงตอนกลางคืนก็ไม่หลับจิตพิจารณาตลอดยืนเดินนั่งนอนไปตลอดเลยค่ะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคือดีมากค่ะหลวงพ่อพิจารณาร่างกายอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำสมาธิก็มาอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อมาอยู่แล้วมาเออมาอยู่แล้วไม่ทำก็มาอยู่แล้วมาตลอดมาตลอดจนลูกถอยจนแบบว่าแล้วมันก็สว่างค่ะแล้วเหมือนความรู้สึกลูกก็รู้ว่ามันสว่างที่จิตแล้วมันสว่างที่จิตแน่เลยเพราะว่ายิ่งเราพิจารณาเหมือนบริสุทธิ์มากสิลูกก็เต็มเลยสิห้าลูกก็ทำได้เต็มเป๊ะคือยุงลูกก็ไม่ตบมดหนึ่งตัวลูกก็ไม่ทำไม่อะไรทั้งสิ้นเนี้ยค่ะหลวงพ่อสิ่งครบบริบูรณ์ลูกก็ขอรายงานผลหลวงพ่อแค่นี้นะคะกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อคือกรณีที่ว่าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นเวทนาคือความสุขทุกข์ต่างๆเวทนามีสองเวทนาก็เวทนาทางกายก็คือความร้อนเย็นกระหายหิวกระหายร้อนเย็นต่างๆในร่างกายเรามีอยู่นะความรู้ข้างนอกก็เป็นเวทนาหนึ่งที่มีความสุขอิ่มใจเบิกบานใจนั่นก็เป็นเวทนาภายในก็ดีแต่เราตีค่าว่าเราเห็นกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนั่นก็ไม่ใช่เราถ้ากายนี้ไม่ใช่เราแล้วเนี่ยมันก็หมดถ้อยคำที่จะตีอย่างอื่นว่าเป็นเราการที่นิ่งและการที่ดับในตรงนั้นนั่นเป็นความถูกต้องของปัญญาถึงว่าไม่ใช่เราแต่เราก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่หนีไปอื่นเราหนีไปอื่นเขาก็ไม่ได้หนีอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นกับตรงนั้นอยู่ด้วยกันแต่แยกกันอยู่ด้วยความด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ที่ตัวเองเข้าใจเขาเรียกว่าอยู่กันไปเนี่ยมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีชีวิตเป็นที่สุดมีเวทนาเป็นที่สุดก็มีเวทนาเป็นที่สุดเมื่อตายแล้วจักเย็นนะจักเย็นในโลกนี้ก็คือไปพ่วงกับพร้อมกับความตายเจ็บก็เจ็บไปแต่ว่าปวดก็ปวดไปแต่เราเห็นว่าเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เราการไม่เข้าไปเสวยหรือว่าการที่ไม่เสวยนั้นเราก็กินมีกลิ่นอายของความเจ็บปวดนั้นก็จริงแต่นั่นก็คือกลิ่นอายแต่เราไม่หมายมั่นว่านั่นเป็นเราอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งที่ตอบว่านั่นเป็นจุดยืนที่ว่าเป็นความดับใช่ไหมประการที่สองที่เราเห็นว่า การที่เราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยสว่างมากเนี่ยให้โยมลงรักดูดูด้วยว่าสว่างแล้วเนี่ยถ้ากายเรายังชัดอยู่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องถอยถือว่าความเห็นกายชัดอยู่แต่ถ้าความเห็นกายของเราเนี่ยลางไปเรื่อยๆเพราะความสว่างมันจ้ามันขาวไปหมดเลยความสว่างมากเกินความเห็นเหมือนทีวีเราเปิดแสงเปิดแสงมากเกินไปภาพในทีวีนั่นน่ะขาวไปหมดเลยเราก็ปรับแสงลงน้อยหน่อยก็คือการถอยฉะนั้นตราบใดที่เรายังเห็นชัดอยู่จะสว่างมากสว่างน้อยความชัดนั้นก็เป็นมาตรฐานอยู่ก็ใช้ได้นะไม่จำเป็นต้องที่จะต้องถอยแต่ถ้าความเห็นเราเลอะไปมีความสว่างจ้าเต็มเกินไปจนมองตรงไหนเนี่ยมีแต่ความสว่างกลบความเห็นเราซะด้วยซ้ำถอยหน่อยนะถอยหน่อยตรงนั้นนั่นคือถอยถ้าถอยแล้วภาพเราจะเด่นชัดขึ้นมาทันทีเลยความสว่างมันก็จะน้อยลงนี่คือกรณีของการคิดว่าสมาธิมากไปหรือว่าสมาธิน้อยไปอยู่ที่ความสว่างหรืออยู่ความที่ความชัดซึ่งมันมีผลสะท้อนถึงกันและกันเกี่ยวเนื่องกันเอามาตัดสินด้วยการเห็นที่สมควรพอเหมาะนะแต่ธรรมชาติของความสว่างจะให้หายไปหรือจะให้ไม่หายเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่เราจะไปเจ้ากี้เจ้าการเขาธรรมชาติของคนรู้แจ้งเนี่ยแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่ามืดฉะนั้นคนรู้แจ้งความสว่างเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีแต่มีก็มีไปการทำงานของเราเป้าหมายอยู่ที่ไหน
เราก็เป้าหมายนั้นแสงสว่างนั้นเราก็สักแต่ว่ามีแต่ถ้าเป้าหมายของเราเลือนรางเราก็ลดหน่อยถ้าเป้าหมายเรายังไปได้ก็ไปได้แต่ในกรณีที่ว่าเราไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็เวลาจะพักผ่อนเนี่ย เราให้คาภาพไว้ทุกอย่างจะเดินด้วยปัญญาปัญญาว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะหลับนะเราคิดว่าร่างกายเขาก็เหนื่อยล้าอยู่เราก็ให้เขาบ้างเราให้โอกาสจิตมันมากเกินไปแต่ร่างกายไม่ให้เสเลยเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้เหมือนกันการที่เราเห็นอย่างนั้นเหมาะควรว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ควรจะหลับเพื่อให้ร่างกายนี้ผ่อนปลนกับความที่เมื่อยล้าขณะนั้นเนี่ย เราทำใจคาภาพไว้แต่ขณะที่คาภาพไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอโลกาสัญญาอโลกาสัญญาในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าแสงสว่างมันมากไปเหมือนกับว่าเราจะนอนหลับแล้วนะในห้องนี้นะเราขึ้นไปที่นอนแล้วแต่ไฟที่เราเปิดไว้ในห้องนั้นมันจ้าเกินไปฉะนั้นเราก็จะต้องถามว่าที่มันเป็นอโลกาสัญญาคือความสว่างเกินไปให้เราทำสัญญาว่าแสงสว่างนี้จงอย่าใส่ใจในแสงสว่างให้เหมือนกับว่าหลีแสงสว่างลงหน่อยมันจะหลีได้อยู่นะฉะนั้นเราต้องการหลีก็หลีได้ต้องการสว่างก็สว่างได้ถ้าต้องการหลีเนี่ยเราจะดูที่ไฟดูแสงสว่างมันก็สว่างถ้าต้องการที่หลีเนี่ยเราละสายตาซะไม่ต้องเอาตาอยู่ที่ไฟก็ใส่ใจว่าให้อยู่เฉยๆแล้วก็พยายามเหมือนกับหลีแสงลงไปมันจะหลีได้เมื่อหลีได้แล้วก็บอกว่าการนี้เป็นการนอนหลับแล้วก็หลับไปทุกอย่างจะหลับจะตื่นเราสามารถควบคุมด้วยปัญญาหรือความเหมาะสมของกาลเวลาวันนี้รายการเราก็หมดพอดีเนาะเวลาพอดีวันนี้ในรายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือข้อแนะนำในรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังและตลอดสายที่ตรงมาทุกสายในวันนี้ขอนิมนต์พ่อก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ